พูดทำให้เราฟังแล้วเอาไปคิดเอาไปใช้แล้วไปปฏิบัติแล้วก็สามารถในการปฏิบัติทำสมาธิให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บุคคลนั้นแหละคือเป็นผู้ที่ประเสริฐไม่ใช่คนที่พูดตลกปกฮาแล้วเราฟังแล้วมีความสนุกสนานนั้นไม่ใช่คนที่พูดแล้วได้สาระแล้วเราเอาไปใช้ได้ปฏิบัติตามได้แล้วเกิดการพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเจ็บปวดพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการปวดหัวตัวร้อนอาการมึนงงเป็นต้นบุคคลแบบนั้นบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่ประเสริฐต้องบรรลุธรรมนะจำไว้ญาติโยมทั้งหลายบางทีเราฟังธรรมเยอะชอบองค์นั้นชอบคนนี้องค์นั้นพูดตลกดีองค์นั้นพูดดีองค์นี้พูดแล้วเราฟังเข้าใจง่ายแต่บุคคลที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือผู้ที่บรรลุธรรมและบรรยายธรรมขยายธรรมะให้เราได้เข้าใจนั่นแหละบุคคลนั้นแหละเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดนะแต่ผู้ที่ประเสริฐที่สุดนั้นเราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องรู้ด้วยการดำเนินชีวิตของท่านนั่นแหละการปฏิบัติของท่านการดำเนินชีวิตอยู่พอเพียงอยู่ง่ายกินง่ายไม่หรูหราไม่สะสมของมากมายมหาศาลและที่สำคัญการจะมองบุคคลนั้นเป็นผู้รู้มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีบุญก็ต้องดูจากการดำเนินชีวิตเช่นถ้าบรรลุธรรมระดับโสดาบันก็มีความรู้ความสามารถในการใช้อยู่ในการใช้ต้นไม้ใบหญ้ารักษาผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าสูงกว่านั้นก็ใช้น้ำเป็นยารักษาผู้คนถ้าสูงกว่านั้นก็ใช้ลมเป่าให้ผู้คนหายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าสูงกว่านั้นก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้มือใช้เท้าใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการดูแลสุขภาพให้เราพ้นจากทุกข์ได้บุคคลแบบนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดควรจะติดตามควรจะทำบุญด้วยในทางพระพุทธศาสนามีอธิบายพูดไว้ว่าแม้กระทั่งการนะให้ทานให้ทรัพย์สินเงินทองแก่คนยาจกวันิพกขอทาน100ครั้งก็สู้กับให้แก่คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือคนไม่ทำร้ายใครไม่ทำให้ใครทุกข์ใจนะมีแต่การแบ่งปันเสียสละให้แก่มนุษย์แบบนี้นะประเสริฐกว่าให้กับคนยาจกตั้ง100เท่านะ 1,000 เท่าให้แก่คนยาจก100เท่า100ครั้งก็สู้ให้แก่คนมนุษย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ1ครั้งไม่ได้ให้แก่มนุษย์ทั่วไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สู้กับให้แก่ผู้ที่บรรลุธรรมระดับโสดาบัน1ครั้งไม่ได้ให้แก่คนทั่วไปสามัญชนธรรมดา100ครั้งก็สู้กับให้กับพระโสดาบัน1ครั้งไม่ได้ให้กับพระโสดาบัน100ครั้งก็ได้อานิสงส์ไม่เท่ากับให้กับพระสกิทาคามี1ครั้งให้หรือแบ่งปันสิ่งของของกินของใช้ให้ความอำนวยความสะดวกต่างๆกับพระสกิทาคามี100ครั้งก็สู้กับให้กับพระอนาคามี1ครั้งไม่ได้ให้กับพระอนาคามี100ครั้งก็สู้ให้กับพระอรหันต์1ครั้งไม่ได้ให้กับพระอรหันต์ก็สู้ก็ให้กับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะการบำเพ็ญสั่งสมบารมีมาไม่เท่ากันการบำเพ็ญบารมีในชาติต่างก่อนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการที่ญาติโยมทั้งหลายแยกแยะว่าใครบรรลุธรรมใครปุถุชนใครเป็นปุถุชนใครเป็นมนุษย์คนดีใครเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระธรรมต้องแยกให้ออกในยุคปัจจุบันนี้ถ้าแยกไม่ออกแล้วเราก็จะสับสนเราก็จะแยกไม่ออกว่าควรจะทำความดีกับใครควรจะทำบุญกับใครเป็นต้นลุงงอก็เคยพูดประจำนะการทำบุญทำทานนั้นจะต้องทำให้ถูกที่ถูกบุคคลนะถูกที่คือสถานที่ท่านอยู่ตรงจุดไหนทำที่บุคคลนะบุคคลจะต้องบรรลุธรรมจะต้องได้แสงพระธรรมจะรู้ได้ยังไงก็ต้องใช้ปัญญาเราแยกแยะชั่วดีสอบถามพูดคุยสนทนาปราศัยเป็นต้นก็จึงจะรู้ว่าบรรลุธรรมระดับไหนเป็นต้นโดยเฉพาะพูดง่ายๆถ้าคนที่มีความรู้ความสามารถทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเจ็บปวดร่างกายปวดหัวตัวร้อนได้บุคคลนั้นก็ถือว่ามีความสามารถระดับหนึ่งถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ใช้น้ำสูงขึ้นไปอีกก็ใช้ลมสูงไปอีกก็ใช้ร่างกายส่วนต่างๆรักษาผู้คนได้เพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็ที่เราติดตามมานานแสนนานก็คือลุงตมาเองก็ถือว่าเป็นลุงติดตามมานานเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ตามขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่มาร่วมงานในวันเกิดของลุงงองในวันนี้ซึ่งเราคิดว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราให้เราพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้พ้นจากความทุกข์ความทรมานได้บางคนได้รับอานิสงส์จากโน้นจากทางโทรศัพท์
จาก Facebook นะฟังเสียงลุงอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้วก็หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีเยอะแยะมากมายวันนี้มาเจอลุงตัวจริงนะ เพราะฉะนั้นการได้ฟังธรรมไม่ต้องเดินมาการได้บรรยายจากลุงชื่อว่าเป็นมงคลผมเดินไปเองเพราะฉะนั้นในสุดท้ายนี้อาตมาภาพต้องเดินมาฮะผมเดินไปเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ในนามของอาตมาภาพในนามของพระสงฆ์ขอบุญบารมีที่ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมมาผมเดินไปแล้วเดินกลับอีกรอบบุญบารมีที่ลุงงอได้สั่งสมมาบุญบารมีที่เราเดินกลับอีกรอบนึงได้ร่วมทำบุญกับลุงงอมาขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญนะหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยปราศจากภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ความปรารถนาความตั้งใจความมุ่งหวังโดยเฉพาะความมุ่งหวังสูงสุดคือพระนิพพานจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตลอดกาลนานเทอญสาธุ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 ครับอนุโมทนาสาธุอาเมนและโอมอย่าเพิ่งเรื่องนอกเรื่องเรื่องนี้ก่อนนะครับงั้นเป๋คนยืนพูดนี่เป๋แล้วจะเดินกลับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถวายกันเทศคงไม่ด่าใครเนาะฟังแล้วท่านด่าใครป่ะเนี่ยมีไหมไม่มีเนาะผมว่างั้นนะถ้าหากว่าท่านไปด่าใครให้ร้ายใครก็บอกลุงหมอกรับผิดแต่ผู้เดียวเนาะดีไหมผมว่าดีนะมีคนรองรับแล้วไม่ต้องเป็นกังวลเอาเดินกลับอีกทีนึงต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 ึงปะโชว์เช็ดปะโชว์เช็ดเอาเข้าไปเอาเข้าไปอย่าช้าช้าช้าเดินเลยนะช้าเราเดินเลยนะช้าเราเดินผ่านเลยนะช้าเราเดินเลยนะช้าเราเดินไปนะโยมเห็นไหมอย่าไปพิธีดีตองมากอย่าพิธีดีตองมากว่าแล้วก็เชิญเลยครับผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปบ้านใครบ้านมันเนี่ยยังไม่อยู่เหรอนี่ใช่ไหมโอเคนะหรือท่านจะจำวัดที่นี่ก่อนแล้วแต่ท่านนะผมไม่เกี่ยวนะนะยังมีบอกแล้วบอกว่าไม่ให้เดินไม่ให้เดินไม่ให้เดินเดินทำไมล่ะเดินแล้วมันเพ่นผ่านเอาไม่ให้เดินเพื่อนบ้านไม่ตีตื่นเต้นเลยเอาเข้าไปเอาโอเคโอเคครับเหนื่อยไหมก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะฮะก็อยากจะขออนุญาตให้ได้ก็นะชาววันนี้ถือว่าเรียบร้อยดีมากผมจะพอใจมากเมื่อไม่มีใครส่งเสียงดังผมจะเป็นคนที่เสียงผมเนี่ยบอกให้ทราบนะเวลาผมอยู่ในวาระของผมเนี่ยถ้าดังปิ้งมานะฮะแค่ผมคิดย้อนนะฮะอันตรายบอกให้ทราบไว้นะครับก็ถึงบอกว่าพยายามอย่ามีเสียงดังกันผมจะเป็นคนที่มีหูที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนมนุษย์โลกสักเท่าไรหรอกใช่ไหมฮะถ้าหากว่าไม่อยู่ในการงานอยู่ในวาระของผมเขาก็ปล่อยไปตามสบายถ้าอยู่ในวาระผมแล้วก็มันเหมือนกับวางตัวไว้จุดไหนเป็นต้นในการทำแต่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละทีผมจะเป็นคนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางทีผมกำลังคุยอะไรกันอยู่กับใครก็ไม่รู้แหละบางท่านเดินมากระสวนเข้ามาดื้อๆเงี้ยกับผมพยายามอย่าทำนะครับเพราะว่าผมจะเวลาผมคอนเสิร์ตอะไรกับใครเนี่ยผมจะมุ่งมั่นทุกคนจะเป็นเด็กจะเป็นใครก็ตามพอเวลาผมเสร็จวาระปุ๊บผมหันกลับทีนั้นคือช็อตต่อไปอะไรก็ได้ประมาณนั้นครับก็ขอฝากเอาไว้นิดนึงนี่ถือว่าผมจะเป็นคนอย่างนั้นโดยเนื้อแท้ผมก็ไม่เคยรังเกียจใครแต่ไม่เคยเด็ดขาดแต่ได้ตายกันมาแล้วล่ะแต่ขอจังหวะอะไรพวกนี้เอาไว้หน่อยนึงเพราะผมจะมีวาระของผมโดยเฉพาะในส่วนที่แจ้งเพื่อกรุณาทราบท่านนะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกถ้าหากก็ไม่ถึงกับเนื้อบากว่าแรงกันครับ
านจะไม่รู้หรอกว่าผมกำลังทำอะไรอยู่เชิญอาจารย์ใช่ไม่ต่างกับใครเนาะเข้าไปไม่ได้แต่ความคิดนะท่านไม่รู้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่สิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันไปอะไรอยู่เรื่องของจิตเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจทุกคนทุกท่านเรื่องจิตเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พักนิดนึงแล้วผมจะบรรยายให้ฟังนะครับว่าใดๆเกิดได้อย่างไรนะครับใดๆเกิดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่มันไม่รู้จะมีใครมาพูดมาอธิบายบางครั้งผมใช้คำว่านี่นะอจินไตยที่พระเจ้าตรัสเอาไว้โดยที่ไม่มีใครเคยบรรยายมาก่อนเลยอจินไตยมันคืออะไรรู้แต่เพียงว่าคิดเอาไม่ได้คือคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวทำไมผมขันอาสามาอธิบายหัวข้ออจินไตยเช่นถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรเนี่ยนะฮะจักรวาลเกิดได้อย่างไรนี่ต้นเอาแค่โลกก่อนมันจะมีที่มาทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ละจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบและก็รับฟังกันอย่างมีสมาธิมีสติสมควรเพราะว่ามันเป็นวันที่กำหนดเอาไว้ว่าอยากจะทำให้ที่นี้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสมบูรณ์ได้ครับโอเคพักผ่อนไปเข้าห้องน้ำท่าไปรีแลกซ์ขยายโยกเย่อะไรต่างก็ตามทาง15นาทีพอไหมครับนะนะดูแลกันคลายกันแล้วก็จัดบรรยากาศกันใหม่ทีนึงนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะมีการจัดตัวใครอยากจะรู้ตรงนี้ก็วันนี้นำมาให้ดูเพียงแค่เท่ากับเท่านี้เพราะว่ามากกว่านี้มันก็จะเลอะเทอะนี่ก็คือแจ้งเพื่อทราบคือพระศรีอริยเมตไตรนะครับที่อยู่ของเขามันอยู่ในดินอยู่ในหินคนไหนก็ตามที่เคยเห็นผมทุบมากับมืออยู่ที่ตรงนี้มีเห็นแน่นอนนะครับนี่คือของที่เอามาจากดินจากหินไม่มีมนุษย์สร้างนะครับสิ่งที่ผมมีทั้งหมดมนุษย์ไม่มีสามารถที่จะแตะต้องได้นะครับไม่มีสร้างนะครับแล้วก็ทางด้านพญานาคเหมือนกันพญาช้างเผือกพญาครุฑนะไอ้เต่านี่ก็เหมือนกันนะครับในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้พิจารณาว่าสิ่งพวกนี้มันมีจริงๆคนไม่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์จะไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีประการใดสิ่งพวกนี้มันก็ประหลาดอัศจรรย์เกินความเชื่อและเหนือความจริงผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้สิ่งนี้มาอยู่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็นะถือว่ายิ่งใหญ่สมควรนะครับเป็นกระแสนะก็ให้เข้าใจว่านาทีนี้มนุษย์เรานี้ได้รับกระแสได้รับกระแสจากพระศรีอริยเมตไตรส่วนตัวจริงเสียงจริงเหมือนท่านเหมือนผมเนี่ยฮะรออีก 2,000 กว่าปีนะจึงจะมาเดินดิ่งกินข้าวแกงเพราะนั้นในวาระนี้ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะถ้าเกิดอีก 2 3 4 5 5ครั้งนะฮะนะมันเพียงพอ 2,000 กว่าปีก็จะมาทุกอย่างมันจะเสร็จเบ็ดเสร็จหมดเลยนะครับก็แปลว่าอีก 2,000 กว่าปีนี้มนุษย์จะต้องพัฒนากันแหละให้เข้าไปสู่ในบทบาทที่ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วอายุยืดยาวยืนนานมหาศาลทุกอย่างจะเป็นทิพย์หมดนะครับก็ให้สังเกตอาหารการกินเป็นทิพย์หมดกลืนข้าวกลืนน้ำมันกลืนน้ำเอื้อเดียวอยู่ได้ทั้งวันประมาณนั้นนะครับเพราะนั่นจึงไม่มีคำว่าแย่งอาหารการกินต่อไปนะครับฝากเอาไว้พิจารณาอย่าเชื่อเพราะลุงหมอไม่เคยชวนใครเชื่อแต่เชื่อมั่นว่าชวนใครคิดนะครับแล้วก็พิจารณาตามคนแก่กรณีแล้วแต่ว่าสติปัญญาบุญบารมีของผู้ใดจะสื่อกระแสตรงนี้ได้ก็รับไปเต็มๆกำลังพูดถึงมนุษย์มนุษย์ทุกคนก็สมควรเป็นที่ว่านี้ได้นะครับโอเคพักก่อนสัก15นาทีนะผมก็จะเก็บข้าวโก้ที่เนี่ย ผมไม่เก็บข้าวโก้เอาไว้โอเคนะเอาละก็หวังว่าวันนี้ทำเรียบร้อยดีมากทั้งการอาหารการกินพระสงฆ์องค์เองก็ระเบียบเรียบร้อยจะมีเวลาล่วงเลยไปพระสงฆ์ก็ไม่ว่ากันอะไรพวกนี้ครับโอเคจบข่าวอะไรแค่นี้ก็ร้องไห้แล้วโยมแค่นี้ก็ร้องไห้แล้วเหรอเห็นเช็ดกันนู่นนี่นั่นอ๋อ
จึงร้องไห้เคลียร์โต๊ะจีนโอเคเข้าใจเคลียร์โต๊ะจีนเคลียร์สตุ้งสตังให้เขากลับบ้านห้องฉากของเขาโอเคนะเอาประมาณ15นาทีครับแต่ผมกลับมาทีนึงนะครับก็จะมาบรรยายในหัวคำที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับมาอยู่พูดมาฟังให้ดีคุยกับผู้หญิงคนบอกว่าทั้งหมดนั้นนะเนี่ยค่ะ
พร้อมแล้วเหรอพร้อมไวจังฮะพี่กินเลยมาถึงพร้อมใจยังออกให้เวลาเสียมาทีที่ไหนได้5ทีขึ้นเสร็จแล้วโอ้นะฟังให้ดีนะคำพูดต่อเนื่องน่าสำคัญนะครับถ้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นหมู่คณะจำเป็นภาษาต้องจำถ้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นหมู่คณะจงกำหนดไว้ในทีว่าเราอย่าเป็นคนสุดท้ายฟังทันนะเราอย่าเป็นคนสุดท้ายจำนะต้องจำครับผมมีประสบการณ์ก็คือการที่กำหนดการในการเดินทางพาผู้คนไปหลายที่หลายแห่ง
ปัญหาใหญ่หลวงนักก็คือไม่รักษาเวลากันคนทั้งหลายนั่งคอยอยู่บนรถแต่สุดท้ายคอยแค่คนสองคนก็เพราะว่าไม่ได้กำหนดตัวเองว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายงั้นเวลานี่มันสำคัญเวลานี่เขามีไว้กับการนัดหมายนะครับจำเป็นหลักโอระเหอร้อยชามันก็ไม่ใช่แต่ไม่ฉะนั้นแล้วมันจะตกขบวนครับให้พิจารณาให้ดีอีกครั้งหนึ่งครับผมไม่ว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นหมู่คณะเฉินแยกย้ายกันไป15นาทีแล้วกลับมาเห็นไหมเวลาประมาณ15นาทีนี่คือเส้นตายเห็นไหมครับถ้าเราสามารถเข้ามาก่อนได้8นาทีก็ได้นะครับอย่าเป็นคนสุดท้ายจำฮะมาตรฐานของผมจะเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรนะทำได้บ้างไม่ได้ได้บ้างก็ตามแต่ทำส่วนมากก็มักจะไม่ผิดพลาดเพราะว่าเรามีกำหนดของเราอยู่แล้วโอเคนะไม่งั้นจะมีวัฒนธรรมนาฬิกาไม่ใช่ใส่โก้รู้อย่างเป็นต้นโอเคให้เข้าใจไว้บอกลูกบอกหลานต่อไปให้ได้เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นกติกาสากลค่อนข้างจะมากนะครับสเกลโดหรือว่ากำหนดการเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะโอเคฝากเอาไว้หลายๆช็อตหลายๆบทบาทลีลาเพราะว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ผมพูดจังคำนี้นะครับอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพอย่างไรก็ตามคิดให้ได้คิดให้เป็นแล้วกระบวนการคิดของเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ในบทบาทที่มันเป็นสากลจักรวาลนี่ดีกว่าเมื่อกี้ผมพูดว่าอจินไตยการเกิดโลกมันมีสิ่งของเขาเองโลกนี้เกิดได้อย่างไรใครจะเป็นคนทำตอบไม่มีไม่เคยพระเจ้าพระเจ้าตรัสไว้เป็นอจินไตยจริงๆแล้วคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับว่าพระอรหันต์ทั้งหมดจะรู้หมดแน่นอนแต่ในวาระนั้นมีพระเจ้าเดินดินเคี้ยวแกงอยู่จะพูดก้าวเกินข้ามเส้นพระเจ้าก็ไม่ได้พระอรหันต์เหล่านั้นนะฮะพระองค์ต้องรู้ว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรแน่นอนแต่ทำไมจึงไม่มีคำบอกคำสอนสืบต่อมาน่าสนใจนะตัวท่านมีการบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นเรื่องราวของจินไตยทวายคำที่สองกรรมเกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรแค่นี้เองคำที่สามฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ปลุกเปลือยเราไม่ได้ฌานในปลุกเปลือยไม่ได้ครับอยากได้จะไม่ได้พอถึงบทบาทลีลาของมันในการที่ทำบุญผมพยายามทำมือให้รู้ว่าบุญเราทำมันจะช้อนขึ้นมาอย่างนี้จะยกขึ้นเองบุญอะไรก็ได้แล้วให้อาหารหวานข้าวหมูหมากาไก่ไปแล้วให้กับผู้คนต่ำต้อยเดียวกันก็ไปแล้วเป็นความรู้ความสามารถความรู้กระถ่ายเทไปแล้วไปแล้วมีผู้คนได้รับอานิสงส์มีสัตว์ได้รับอานิสงส์มันจะช้อนไว้มันจะขึ้นมาเองในกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติเลยตรงนี้ไม่ต้องไปรอรับคำขอบคุณไม่ต้องไปรอรับคำยกย่องว่าอู้ดีจังเลยไม่ต้องไปรอครับเพราะในระบบธรรมชาติมันจะรู้โดยอัตโนมัติครับรู้อัตโนมัติมันจะยกของเราขึ้นมาเองโอเคนะเพราะฉะนั้นทำบุญทำทานใดๆไม่เสียเปล่าแน่นอนไม่เสียเปล่าแน่นอนแต่ก็มีคำบางเพลนะบอกว่าทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าเพราะว่าไหว้เสร็จก็มากินได้ทำบุญผสมออกไปหมดนั่นเป็นคำที่ล้อเล่นล้อเลียนตลาดสดตลาดแห้งในท้องตลาดมนุษยชาติอะไรก็ตามทำบุญไม่เสียเปล่าแน่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 ไม่ต้องมีข้อแม้ด้วยมันมีข้อแม้คำว่าข้อแม้หมายความว่าทำบุญคำว่าข้อแม้นะ
หนึ่งไม่ต้องบอกใครนะนอกจากเป็นพ่อแม่ก็ได้ใช่ไหมหรือยิ่งร้ายใหญ่บอกใครต่อใครให้หมดโอ้ฉันทำบุญแล้วใช่ไหมนี่ถือว่าทำบุญปรารถนาสิ่งนั้นมันจะลบล้างมันเลยครับมันจะลบล้างของมันเองประหลาดมากถ้าหากว่าไปพูดสองคนทำบุญก็คนที่จะรับกันเนาะกระซิบกันอย่าบอกใครนะก็มีข้อแม้ทำแล้วอย่าบอกใครนะแปลว่ามันเป็นเรื่องราวของกรณีพิเศษครับครับในนี้มีหลายท่านด้วยครับที่ทำบุญผ่านผมหลายท่านด้วยนะครับที่นี่ถึงแม้ว่าท่านทำมาท่านไม่ได้กำชับว่าอย่าบอกใครนะผมก็รู้ว่าท่านทำมาหลายครั้งหลายหนท่านก็ไม่เคยใช้คำพูดนี้เอาเถอะก็เป็นการกำกับได้อย่าบอกใครนะได้ครับตรงนี้เพราะว่าไม่ให้กระจายรู้แค่สองคนทำบุญพอไหวไหมครับอันนี้สองนี้มันจะประหลาดประหลาดมากประหลาดเหลือเกินครับอันนี้สองนี้มันไม่ต้องอะไรบางทีใครมาทำอะไรกับผมเนี่ยขอพรนู่นนี่นั่นหน่อยขออนุญาตนะฮะคำพูดต่อไปนี้ไม่น่าจะมาพูดหน้าที่แห่งนี้ผมใช้คำพูดว่าเอาขี้หมามาให้ก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าถ้าเป็นคำพูดนะใดๆก็ได้ให้มันจะไปมันเองทีนี้ที่มันจะไปมันจะไม่เข้าไปไหนนะส่งมาแล้วก็เพิ่มมานู่นนี่นั่นนี่ฮะมันจะไม่เข้าเออมันจะไม่เข้าเช่นขออนุญาตส่งมาปุ๊บอยากจะขายที่ได้จังเลยนี่ไม่เข้าครับครับเพราะว่ามันต้องเป็นลักษณะรับครับถ้าสวนมันไม่ได้นะถ้าสวนมันแทนมันจะเข้ามันสวนกลับนึกออกไหมครับครับครับพูดก่อนนะพูดไปเลยอะไรก็พูดไปเถอะแต่เวลามันเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวปุ๊บตรงนั้นถ้าพูดตามตัวนี้จะสวนเลยเพราะเขากำลังลำดับขั้นตอนตรงนี้อยู่ว่าไป500เท่าอะไรก็ว่ากันไปเขาลำดับให้อยู่คือเขาให้อยู่เขาให้ความนี่ฮะสิ่งนี้ท่านจะไม่รู้ว่าคนคนนั้นเขาคิดอะไรอยู่เขากำลังคิดให้สวนทันทีมันก็ไม่ได้เข้ามันต้านครับผมบอกอ่ะจบข่าวเขาไม่จบข่าวก็เปลี่ยนบรรยากาศได้เนี่ยขอให้สังเกตนิดนึงนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมาพูดให้ฟังกันตรงนี้แต่มันถึงเวลาจะพูดกันอย่างนี้ให้อย่างลงตัวสักทีหนึ่งเรื่องพวกนี้นั้นก็คาบลูกคาบดอกคาราคาซังกันอยู่เนี้ยมันก็เลยจำแนกไม่ออกว่าอะไรมันคืออะไรนะฮะโอเคก็ถือโอกาสเลยนะว่าผมก็พูดอยู่เสมอว่าต่อไปนี้เด็กรุ่นใหม่บอกให้ทราบเลยนะครับเกิดมาปุ๊บเขาจะไม่ใส่ใจเนื้อหาสาระของศาสนาครับเขาจะไม่ใส่ใจเนื้อหาสาระของศาสนาเขาบอกว่ามันยาวมันเลอะเกินไปเพราะชีวิตจริงเขา10ขวบ20ขวบเวลา20ปีเวลาเนี่ยเขาเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของเครื่องมือสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีด้วยความรู้ใดๆก็ตามทีมันกองใน YouTube หมดศาสนาทุกศาสนาอยู่ในกองใน YouTube ไอ้โทษอยู่ใน Google หมดถ้าคนนั้นเขาสนใจใฝ่รู้เขาจะไปคลิกดูเอาเองเขาจะไม่เสียเวลาในการ
นั่งฟังผู้ที่สาธยายบรรยายเรื่องของศาสนาให้ยาวนานจนเกินเหตุเกินปัจจัยเพราะมนุษย์พันธุ์ใหม่นี้จะเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วและมักจะสรุปแล้วด้วย1รอบ2รอบ3รอบจะรำคาญเลยครับครั้งที่3จะรำคาญขอให้เข้าใจเด็กรุ่นเกิดใหม่นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นงั้นท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลูกหลานก็ขอให้เข้าใจกันหน่อยก็แล้วกันแล้วจะทำให้เด็กไม่อะไรไม่เครียดก็เรียกว่าไม่เครียดอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่ง เด็กเนี่ยถ้าเขาคิดอะไรอยู่จะทำอะไรอยู่จะทำนะจะทำถ้าอยากจะรู้ว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้เรามาเล่าให้ฟังหน่อยสิให้ฟังหน่อยสิทำไงแบบไหนไปยังไงคนที่ผู้ฟังมีประสบการณ์ดีผ่านร้อนผ่านประสบการณ์มาก่อนก็จะรู้ความคิดของลูกหลานเลยว่าที่เขาคิดนั้นมันเป็นลักษณะที่ตอนนั้นผมใช้คำว่าสโคปไอเดียสโคปไอเดียเนี่ยมันหมายความว่ามันกว้างอ่ะมันกว้างมันไกลมันเป็นมิติของแบบแมคโครเนี่ยเรียกว่าสโคปไอเดียกว้างไกลโอเคไหมหลายหลายอย่างรวมทั้งหมดเขาเรียกว่าสโคปไอเดียเป็นภาษาใหม่นะครับต่อมาก็คอนเซปต์ไอเดียแปลว่าเขาดึงสโคปได้เขาจะจับย่อจะได้มาเป็นคอนเซปต์พอเวลาเขาได้คอนเซปต์ไอเดียครับ1 2 3 4 5ต่อมาก็เป็นดีเทลไอเดียในแต่ละข้อมันเป็นดีเทลเป็นตัวปลีกย่อยครับจริงเนี่ยความคิดมนุษย์ต่อไปจะเป็นเช่นนั้นนะครับครับครับคำว่าสโคปไอเดียมันก็คือเรื่องราวของ imagination จินตนาการนั่นเองครับมนุษย์ไม่มีจินตนาการจะสร้างสิ่งใหม่ไม่ได้หรือว่าความฝันนั่นเองครับมันจะพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ด้วยถ้ามนุษย์ขาดจินตนาการมีสัตว์มนุษย์สัตว์เดียวในโลกที่มีจินตนาการแปลว่าคิดล่วงหน้าเรื่องต่างๆสารพัดได้เพราะฉะนั้นความคิดมันจึงเป็นอินฟินิตี้ไม่มีขอบเขตไม่มีกำแพงมาบล็อกความคิดต้องยอมรับนะฮะที่ยอมรับความคิดทีนี้มันจะรับกันไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมแชร์ความคิดกันไม่ยอมแชร์กันต้องแชร์ผมใช้คำว่า sharing mind ความคิดคือใจเอามาแชร์กัน sharing mind เดิมๆนี้ฮะหลักการเรียนสอนก็บอกว่า brainstorm พอเขาที่ประชุมปุ๊บมารวมสมองกันสมองมันได้แค่ความจำนะให้รู้ไว้สมองมันได้เพียงความจำความจำเนี่ยในเรื่องของคอมพิวเตอร์มันมีข้อจำกัดของความจำเขาเรียกว่าแรมคนไหนที่เรียนคอมพิวเตอร์มามันมีความว่าแรมความจำเฉพาะมากกว่านั้นมันก็ไม่จำแหละมันเต็มจะยัดเข้าไงมันเออร์เลอร์มันไม่ป้อนมันไม่เข้าคนไหนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นใส่ไงมันก็ไม่เข้าเพราะมันเต็มแรมมันเต็มแปลว่าความจุสมองมันเป็นตัวเก็บเฉพาะเก็บได้มากเก็บได้น้อยก็เลยให้ว่าสมองเนี่ยเป็นแรมเก็บก็คือความจับสมองมีสิทธิ์ได้เพียงความจำนั่นเองครับอย่างเดียวไม่มีทางเลยคนจำเก่งพอเวลาเกิดภาวะที่บอกว่าประชุมกัน
brainstorm ที่เขาพูดถึงกันมันเป็นภาษาต่างประเทศกันมาก็เอามิตินี่มาใช้สุดท้ายเถียงกันคนจำได้มากก็ดูเหมือนว่าจะมีดูเหมือนว่าจะมีลอจิกมากกว่ากันลอจิกคือเหตุผลนะครับก็ไปยอมรับเรื่องการเหตุไปยอมรับเหตุผลเพราะว่าจำมามากจำมาหลายหลากพูดได้หลายแง่มุมก็ยอมรับในที่ประชุมว่าเออเป็นคนที่มีความคิดหลากหลายความจริงจำมาหลากหลายเอามาแชร์ทั้งเรื่องแบบเบสซอมบัดนี้ไม่ใช่แล้วครับต่อไปต้องไมล์นะครับต้องเปิดมาต้องโอเพนไมล์ต้องเปิดใจคนสองคนคุยกันเนี่ยถ้าคนที่อยู่ต่อหน้าไม่เปิดใจยัดยังไงมันก็ไม่เข้าจำไว้เลยครับไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาหาเราเราไม่เปิดใจมันก็ไม่เข้าเรายัดไปมันก็ไม่เข้าต่างคนต่างยัดทีนี้ก็คือเสียงดังบังชัดมันยิ่งน่ะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งต้องหยุดแล้วก็โอนเงินมาก่อนแล้วมันจะเข้าไม่รู้ฝ่ายใดหยุดก่อนฝ่ายนั้นก็เป็นฝ่ายได้เรื่องการแชร์เงินมาเพราะฉะนั้นคนพูดอีกคนต้องฟังถ้ารักจะเดินทางด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันครับถ้าหากว่ามันเป็นผู้นำผู้ตามก็ยกให้ใครสักคนหนึ่งเป็นผู้นำก็นำไปเลยในเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องมันไม่จะเป็นพ่อแม่เป็นผู้นำลูกเป็นผู้นำก็ได้ต้องฝึกสอนให้ลูกก็เป็นผู้นำเรื่องนี้เข้าใจเรียบร้อยหนูตัดสินใจเลยไปคิดอ่ะนะต้องเป็น follow เขาเราจะได้เด็กที่ไปเป็นผู้นำอยู่ใน under control แล้วนั่นแหละครับก็ไปด้วยกันหน้าลูกกับพ่อลูกกับแม่ให้เขาเป็นผู้นำเห็นไหมครับถ้าเขาเป็นผู้นำไม่ถูกตามที่ไม่ตรงกับที่ตกลงกันแล้วก็สะกิดเขาได้เนี่ยเฮ้ยตอนตกลงกันตอนนั้นไม่ได้เป็นงี้นะลูกทำไมถึงมาเปลี่ยนแผนแล้วอย่างเงี้ยถ้าลูกฉลาดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงไม่น่าทึ่งสิครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวสถานการณ์จริงเนี่ยเหตุการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยนั่นเลยเรียกว่าปฏิพันธ์ไหวพริบครับครับให้วัตถุประสงค์ที่ว่านั้นผ่านไปด้วยดีแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยในเวลาที่ควบคุมได้มันมีสิ่งหลายอย่างที่มันควบคุมไม่ได้มันจึงไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังวัฏสังขาราเนี่ยธรรมากุศลธรรมะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้เด็ดขาดถ้าจะมีการเกิดการแชร์เรื่องใหม่ถ้าไม่ยอมรับตรงนี้ปุ๊บมันจะปะทะแล้วก็พวกท่านมันก็ทำงานด้วยกันไม่ได้หรอกเห็นไหมครับใช่ไหมเมื่อทำงานด้วยกันไม่ได้หรอคุณก็ไม่เข้าคายกันไม่ออกคุณอัดนะอะไรทั้งผู้นำเขาไม่มาหรอกเพราะผู้นำเขายังไงก็ได้อะผู้ตามจะครับจะอัดนะฮะเพราะผู้นำเขาจะมีความพร้อมตัวพร้อมเพรียงก็จะเป็นผู้นำได้นั้นผู้ตามต้องปรับตัวตามผู้นำแต่ทั้งหมดผู้นำต้องให้โอกาสผู้ตามเป็นผู้นำกันในแต่ละเรื่องนี่เป็นการพัฒนาคนได้ต้องให้โอกาสเป็นผู้นำตัดสินใจนู่นนี่นั่นได้หมดต้องให้โอกาสผมเป็นคนที่ให้โอกาสคนนะบอกให้ทราบไว้ครับให้โอกาสโยโอเคทริปนี้ you are leader เอาเลยครับเอาเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่เบรกผมไม่รับไปตามบทบาทลีลาครับคุณมีความรู้ความสามารถก็ติดต่อประสานคอนแทคนู่นนี้นั่นไปทุกอย่างมันก็ลงตัวเนี่ยการให้โอกาสก็คือสำคัญมากเหมือนกันผู้ตามเนี่ยนี่
ผู้ตามพร้อมที่จะรับโอกาสไหมล่ะแปลว่ามันต้องฝึกปรือคุณสมบัติในการที่จะเป็นผู้นำด้วยมันจึงจะเปิดใจรับแล้วก็ยอมรับผิดถ้าหากว่ามีผู้ปกครองบางคนปุ๊บก็ยอมรับถูกต่อว่าด้วยวาจาด้วยกับกิริยาแต่เขารับผิดหรือว่าใดๆทีนึงครับครับครับผู้ในฐานะพ่อแม่นะให้ลูกเป็นผู้นำลูกหน้าลูกทำผิดพลาดจะรู้ว่าเสียหายไหมล่ะรุนแรงไหมล่ะถ้าไม่ถ้าเสียหายจะไม่รุนแรงเราต้องบอกว่านั่นคือประสบการณ์ลูกต้องไปลูกนั้นนะนั่นคือประสบการณ์ต้องเรียนรู้จำไว้ผิดเป็นครูแน่มาเราต้องไปรูปนั้นถ้าเด็กไปปั๊บยุ่งนะบอกให้กันยุ่งนะเด็กสมัยนี้ไม่ได้เลยนะครับผิดเป็นครูเรื่องนี้ไม่เป็นไรโอกาสหน้ามีเปลี่ยนเรื่องใหม่ได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมสุดท้ายเราจะได้รูปของทางผมเนี่ยนะในทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำงานกันอะไรต่างๆเขาเรียกว่า passion แปลว่ามันจะไปรู้ตัวเองว่าเขารักเขาชอบอะไรคนนี้ทำอะไรรักด้วยชอบด้วยมันจะไปทั้งตัวกายใจจะไม่รู้จักเหนื่อยเวลาไปบทเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยก็เรียกว่าทำด้วยแบบโยนิโสทางพระพุทธศาสนาบอกว่าพร้อมกายพร้อมใจน้อมกายน้อมใจนะไปแบบโยนิโสเนี่ยลักษณะโอเคนะก็ฝาก็ไว้ผมเป็นห่วงลูกหลานมากกว่าผมก็บอกผ่านท่านเนี่ยฮะไปยังลูกหลานของท่านหรือใดๆก็ตามที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ขอฝากเอาไว้สื่อสารสิ่งนี้สู่เขาหน่อยนึงเถอะครับขอร้องเลยครับเพราะผมอยากจะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับผู้คนในเรื่องราวของความรับผิดรับชอบไอ้ชั่วดีเนี่ยมันมีอยู่ในใจทุกคนอะไอ้รับผิดรับชอบมันเป็นแอคทิวิตี้มันเป็นการกระทำเห็นไหมฮะชั่วดีมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับอย่างน้อยสุดไปเจอสิ่งที่มันไม่ดีมันก็กลับขั้วเป็นดีเองเพราะชั่วดีมันเป็นธรรมชาติเป็นสามัญสำนึกมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณด้วยนะครับชั่วดีแต่รับผิดรับชอบหน้าที่สิทธิหน้าที่พลเมืองหน้าที่ศีลธรรมมีหน้าที่มีศีลธรรมหน้าที่สิทธิต่อไปนี้คำว่าศีลธรรมอยู่ในใจมนุษย์ก็จะก้าวข้ามนะครับจะก้าวข้ามว่าศีลธรรมแต่จะมายอมรับว่าหน้าที่สิทธิมากกว่าหน้าที่กับสิทธิยกตัวอย่างเรามีลูกหนึ่งคนกำลังอยู่ในวัยศึกษาเรียนรู้แปลว่าอยู่ต้องมีหน้าที่ละสิทธิของลูกค่าอำนวยความสะดวกเดินทางไปโรงเรียนนั่นเป็นสิทธิของเขาแล้วก็ให้สิทธิไปตามควรแก่อันสมควรที่จะใช้ในการใช้จ่ายใช่ไหมทีนี้กลับมาถึงพ่อแม่หน้าที่คือต้องจ่ายให้กับลูกในภารกิจใดนั่นคือหน้าที่สิทธิตักเตือนต้องให้ชัดกับเด็กเนี่ยพ่อมีสิทธินะที่ตักเตือนส่วนหนึ่งแล้วไปก่อนเลยตีเลยเนี่ยอันตรายนะครับอย่าทำนะฮะอย่าทำเด็ดขาดทำให้เจ็บได้แต่อย่าตีคำว่าตีเป็นตัวมือปึ้งปังปังทำให้เจ็บได้แต่อย่าตีหนังสติ๊กก็ได้เนี่ยเอาให้เจ็บขนาดไหนก็ได้อย่างเงี้ยใส่เข้าไปแป๊กเดี๋ยวสะดุ้งสะดุ้งเลยครับงงๆเนี่ยปึ้งเนี่ยตาปึ้งทำให้เจ็บแต่อย่าตีถ้าตีมันมีภาพครับ
ภาพมันจะตรึงใจเด็กแล้วมันจะฝังใจเช่นใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่ไหมมันจะฝังใจครับมันจะเป็นไปฝังอยู่ที่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าอันคอนซับคอนเซียสมันจะไปฝังครับแล้วถอนยากมากด้วยครับก็เรียกว่าเจ็บใจเด็กก็เขาพูดไม่ได้เหมือนเราแต่เขามีสิทธิ์คิดนะเขามีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะโดยธรรมชาติมันจะจารึกเอาไว้ในส่วนที่เขาเรียกกันว่าซับคอนเซียสหรือในหนึ่งภาษาไทยรู้จักกันดีคือจิตใต้สำนึกผมปฏิเสธคำว่าจิตใต้สำนึกปฏิเสธคำนี้ไม่ยอมรับคำนี้จิตได้สำนึกผมเพราะว่าคำว่าสำนึกมันเป็นเพียงแค่ใจจิตมันอยู่เหนือใจมันจะอยู่ใต้ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ภาษาที่เขาใช้กันก็นั้นต้องปรับมีจิตได้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกที่เขาใช้กันในตลาดสดตลาดแห้งแต่ว่าต้องรู้จักเขาว่ากายใจจิตใหม่แล้วครับมันต้องเอามาลำเลียงกันใหม่แล้วจึงจะรู้ว่าสถานะของกายอยู่ตรงไหนสถานะของใจตรงไหนและสถานะของจิตอยู่ตรงไหนไม่งั้นมันจะสับสนกันแล้วก็เละตุ้มเป๊ะไปหมดส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยก็น่าเห็นใจจริงๆนะติ๊กเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ฝากเอาไว้พอประมาณการนะครับอยากจะให้ความสำคัญนึกถึงรุ่นต่อไปรุ่นเราเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเชื่อตัวเองได้อยู่แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยนะเห็นไหมดูหน้าทำงานรุ่นเนี่ยเชื่อตัวเองได้หมดเลยเวลาเนี่ยเห็นไหมฮะรุ่นเด็กๆมันช่วยไม่อายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีช่วยเขานะหาวิธีช่วยเขาครับแล้วพอเราช่วยเขาได้ถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่มาเดือดร้อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะโดยธรรมชาติเขาต้องการสร้างตัวเองอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากนะบอกลูกสันหลานทุกวันนี้เพราะว่าเครื่องมือสื่อสารนี่มันเร็วมากถ้าข้าเขาต้านเราเด็กๆต้านเราปุ๊บเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยนะยุ่งมากเลยครับต้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ในมือถือมือถอยหมดเก็บตัวในห้องให้นี่เป็นเพื่อนหมดแล้วก็แชร์กับเพื่อนกันสารพัดเละเละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปต้องเปิดทางให้เขาถามเขาไปเลยว่าหนึ่งหิวหรือยังอย่าไปบอกว่าอยากกินอะไรอันตรายนะฮะไปไหนมาไหนก่อนหิวยังลูกหิวแล้วอ้าวถ้ามีสองคนหิวมากหิวน้อยใครหิวมากกว่ากันเนื้อกันเห็นไหมมันก็เป็นการแชร์คำพูดอย่างนี้เป็นลักษณะของการแชร์ใครหิวมากใครหิวน้อยมีคนบอกว่าหิวมากไอ้หิวน้อยมันอดทนได้เนาะหิวมากก็ถามคนที่ตอบว่าหิวมากอ่ะทนได้ไหมลูกอีกประมาณ5กิโลถึงเนี่ยก็ประสบการณ์ของตรงพ่อแม่นั่นแหละถึงจุดที่จะกินเนี่ยไหวไหมมีน้ำก่อนในรถเงี้ยถ้าไปด้วยกันในรถดูสิครับเป็นศิลปะชั้นสูงมากนะครับในการสอนลูกหลานทุกวันเนี่ยหิวหรือยังห้ามบอกว่าอยากกินอะไรหาให้ไม่พอนะก็เลยเราฐานะเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ใหญ่ก็ดูอะไรที่มันเป็นอาหารที่สะอาดเอาเขามาสะอาดเป็นหลักก่อนนะก็เดินทางเอาแค่กันตายก็พอแล้วอู้อะไรทำนองนั้นนะครับเสือกินพอไหมพอไหมห้ามพูดเลยครับว่าเท่านี้ก็พอเด็กไม่ได้เด็ดขาดท่านลูกสองคนเท่านี้ก็พอพ่อหนูเป็นเด็กอยู่ซวยเลยเป็นการเปรียบเทียบอันตรายด้วยเห็นไหมครับ
ั้งสูงมากนะศิลปะดูแลรูปทุกวันนี้ไม่ใช่ถึงธรรมดานะครับอิริยาบถต่อไปที่สองว่าห้ามถามลูกหลานบอกว่าอยากได้อะไรห้ามเด็ดขาดกลับไปถามว่าอยากรู้อะไรคำว่ารู้ผ่านหูกับผ่านตาเป็นหลักอยากทำก็ต้องผ่านมืออยากรู้อะไรในยะก็คืออยากฟังเรื่องอะไรใครอยากรู้โดยการฟังพูดพ่อแม่ก็ต้องสอดแสวงหาช่วยกันหรือไม่งั้นคนดูสิลูกเดี๋ยวที่ Google เยอะเลย Google เยอะเลยว่าเรามีปัจจัยที่จะรองรับนั้นต้องสักนิดสำคัญอยากรู้อะไรไม่ใช่หามาประเคนเขาไม่ใช่ให้เขาสอแสวงหาเองอยู่ใน Google เลือกว่าไปเขาอยากรู้อ่ะเราก็มีที่ซัพพอร์ตเป็นหน้าที่ให้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ด้วยว่าเนื้อหาสาระมันเป็นอะไรบ้างเห็นไหมครับทวงเสร็จตรงนั้นเมื่อเขารู้ตามที่เขาอยากรู้แล้วให้เขามาเล่าให้เราฟังเห็นไหมครับเมื่อเขาเล่าให้เราฟังได้มันก็บ่งชี้ไปว่าเขามีความจดจำเขาลำเลียงกันได้เขาพูดในสิ่งที่เขารู้เพราะเขาได้ฟังมาสุดท้ายแล้วเขาไม่อยากรู้อะไรคำเดียวโดยการอ่านก็ได้โดยการฟังก็ได้เมื่อเขามาเล่าให้เราฟังได้เอาไปพูดอะไรก็ได้มันก็ออกมาจากทางปากก็เป็นประโยชน์เห็นไหมพรีเซนต์นู่นนี่นั่นได้เห็นไหมครับมันออกเองโดยธรรมชาติลอยพ่อแม่ฟังแม้แต่เรื่องดูหนังพ่อไม่มีเวลาฟังไปดูเลยไปดูแทนพ่อได้ไหมที่จริงต้องการก็ไปเรียนรู้กลับมาเล่าให้พ่อฟังหน่อยนะเห็นไหมเขาก็จะตั้งใจฟังเห็นไหมครับหรือเราไปเจอท่านหนังสือใดๆก็ตามทีเห็นเฮ้ยคนยังมีอยู่ก็ซื้อมาพ่องานเยอะไม่มีเวลาอ่านทอดแล้วมาย่อให้พ่อฟังหน่อยนะนะลูกก็ได้เราก็ได้สุดท้ายแล้วก็โดยการทำหน้าที่แค่จ่ายไปเท่านั้นเองปกติลูกหลานเขาขอเราเนี่ยถ้าเรามีเนี่ยผมว่าทุกคนพ่อแม่นะคงต้องให้อ่ะเพราะมันเป็นหน้าที่อ่ะทีนี้ให้อย่างไรจะมีประโยชน์สองต่อไปดูหนังด้วยกันไม่จำเป็นป่ะชวนเพื่อนไปก็ได้ไปให้เพื่อนด้วยพ่อไม่ต้องไปดูนั่งคอยหน้าโรงนั่นแหละทำงานอะไรก็ว่ากันไปแกล้งเซ่อไปโอ้ยนั่งคอยลูกชั่วโมงสองชั่วโมงมีแต่ไรนั่งผิวปากไหนก็ได้ดูหนังเสร็จสักเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เรียนรับด้วยนะให้ดูว่าเรียนรับด้วยนะโอเคนะห้ามถามว่าอยากกินอะไรห้ามถามว่าอยากได้อะไรจงถามว่าอยากรู้อะไรต่อมาก็อยากทำอะไรเมื่อเวลาวัยเขาโตแล้วอยากทำอะไรเท่านั้นแหละครับได้เป้าหมายแล้วอยากทำโหอยากจะเจอจังไหนลูกหลานนี้อยากทำอะไรดังเต็มร้อยเลยพี่ถ้ามีนะถ้ามีทุนรอที่จะดันก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีแพชชั่นที่เขาพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแรงดันก็มีความต้องการก็มีมันก็จะผสมผสานกันนะส่วนหนึ่งแล้วไม่เห็นด้วย
ย้อนแย้งกันพ่อแม่ไม่หรอกใครที่ไหนน่ะก็ใกล้ตัวยืนพูดแถวๆนี่แหละประมาณนั้นครับก็แชร์กันสิ่งเหล่านี้แชร์กันนำมาไปใช้กับประโยชน์กันนะครับฐานะที่เราถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกัน YouTube บ้านเราดอททีวีมั้ยบ้านหลังเดียวกัน YouTube บ้านเราทีวีบ้านหลังเดียวกันนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงนี้ก็บินตกพอมั้ยแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายกันถึงเรี่ยวแรงแข็งขันอาหารการกินพอถึงวันนี้ผมว่าเลิกพูดซะทีนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินนะถูกเขาย้อมเขาคือตะวันตกย้อมมาตลอดนะโปรตีนครับกินอะไรเข้าไปให้นึกถึงย่อยสลายเป็นพลังงานเพื่อรักษาความเป็นโปรตีนโปรตีนที่อยู่ในร่างกายท่านเวลานี้อย่าให้มันบกพร่องดีไหมครับไม่ต้องเพิ่มโปรตีนแปลว่ามันต้องเพิ่มน้ำหนักของท่านที่มีอยู่เวลาเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับคิดในกรอบนี้การเผาผลาญที่ดีไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มคาร์โบไฮเดรตที่เขาบอกว่าน้ำตาลผลิตพลังงานที่บริสุทธิ์กายใจจิตของเราธรรมดาเนี่ยเอามาเผาผลาญน้ำตาลที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยอะไรเป็นโอเวอร์มันก็จะเผาผลาญเองด้วยธรรมชาติของมันเองเห็นไหมถ้าใครเราโอเวอร์เวลานี้เบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่ากันเห็นไหมครับน้ำตาลในกินก็ไปเถอะมันเผาผลาญไม่ได้มันเป็นพลังงานหมดแต่พลังงานที่อยู่ตัวเราเนี่ยเผาผลาญได้พอไหมล่ะไม่พอมันก็ตกตะกอนนอนก้นอยู่ในร่างกายเราอยู่ในเลือดเราอยู่ในเซลล์ไขมันก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเผาผลาญเสร็จเผาไม่เสร็จก็น้ำมันในร่างกายมันก็เป็นพลังงานต่อแล้วพลังงานใช้ในการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่เวลานี้ได้สบายมากคิดในกรอบนี้ครับต่อไปนี้นะแล้วจะเป็นคนที่อยู่ง่ายคิดง่ายมากด้วยผมใช้มากินกันตายอีกอย่างกินอร่อยไหมผมไม่เคยพูดเข้ามาอร่อยชีวิตผมไม่เคยเลยถามว่าอร่อยไหมผมตอบว่าดีดีผมไม่ตอบว่าอร่อยผมตอบว่าดีเออทำเองหรือเปล่าเนี่ยหรือเอาใครมาถ้าทำเองลองรักษาสูตรมันไปนะพ่อป่าผมจะเป็นยังไงผมกินอะไรปุ๊บผมจะรู้เลยนะว่าถ้าทำขายเอาสูตรนี้ไปใช้รับรองได้ถึงแม้ว่าผมจะแปลงฟันมากไม่แปลงฟันมากป่าผมเนี่ยผมว่าผมใช้ได้ทุกมิตินะผมเนี่ยคนที่มีความสมดุลอยู่ในร่างกายมันจะหาค่าเฉลี่ยของความเป็นกลางได้หาค่าเฉลี่ยให้เสร็จสรรพไม่เวอร์ซ้ายไม่เวอร์ขวามันจะให้เองไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะให้พวกน้ำกะทิในยุคกระเดี่ยวมะม่วงถ้าเพิ่มเกลือหน่อยนะความมันจะเพิ่มขึ้นนะน้ำกะทิมะพร้าวเนี่ยตัดด้วยความเค็มนะฮะจึงจะเกิดความมันบอกให้ก็ได้ใส่มากไปก็มีรสเค็มอีกก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับน้ำกะทิมะพร้าวเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับจะให้เพิ่มความมันเอาเค็มมาตัดมากมันก็มีรสเค็มน้อยเกินไปความมันมันก็ไม่ฟูฟ่องงั้นลิ้นต้องเป็นลิ้นมาตรฐานจึงจะหาขายเฉลี่ยนี่ได้หาค่าเฉลี่ยนี่ได้แล้วก็จะขายไม่เป็นไรไหวเห็นไหมครับผมจะมีประสานลิ้นผมไม่ธรรมดานะบอกให้ทราบไว้นะครับอายตนะ5นะครับนะโอเคนะเห็นมั้ยเนี่ย
หน้าที่สิทธิมนุษย์ต่อไปนี้จะพูดถึงอยู่6คำหน้าที่สิทธิอำนาจอำนาจทางกฎหมายอำนาจโดยกฎหมายเด็กรุ่นต่อไปนี้พอเรากฎหมายปุ๊บเพราะเด็กรุ่นนี้ผมเรียกว่าเด็กอัจฉริยะเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37โอ้ยพูดมานานมากใครมีลูกหลานอยู่ในเกิดในวัยนี้นะก็อย่าไปตบอย่าไปตีเขาอย่าไปด่าเขาแนวทางที่แนะนำให้เมื่อกี้นี่หิวยังลูกนะอยากรู้อะไรนี่การเรียนการสอนเขามีแต่แนวทางเท่านั้นเขาจะมันเหมือนกับว่าเด็กเกิดมามันมีเมตตาไปทีครับจะเรียนรู้ได้ไวผมเรียกว่าเด็กอัจฉริยะถึงแม้100คนเนี่ยโดยเนื้อเขามีอยู่แล้วแต่โดยสิ่งแวดล้อมที่พ่อแม่ไม่มีวิธีการแนะนำให้เขาเนี่ยตรงนี้ฮะทำให้เขาสับสนนะนี่แหละทำให้เขาสับสนตรงนี้เห็นไหมครับถ้าพ่อแม่มีวิธีการที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้โอ้โหพัฒนาได้ง่ายมากง่ายเหลือเกินครับไม่มีอะไรจะสอนง่ายไปกว่าสอนคนสอนมนุษย์จะบอกให้ทราบว่าสอนมนุษย์ง่ายที่สุดสอนควายยากที่สุด จะบอกให้ทราบไปมนุษย์มันเพียงแค่สื่อความเข้าใจแค่นี้เองคนหนึ่งฟังคนหนึ่งต้องพูดคนพูดแล้วก็พอเวลาพูดแล้วมันได้ใจความแล้วก็หยุดชะลอนิดนึงให้ผู้ที่สนทนาเนี่ยเชื่อมาถ้าจะเชื่อไม่เชื่อก็ลุยต่อไปเถอะอย่างเช่นผมพูดคนเดียวได้ทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องอาศัยเชื่อก็จะได้ด้วยเพราะมันมีลำดับของมันอยู่ในทีว่าจะไปยังไงเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะฝากเอาไว้นะหน้าที่สิทธิอำนาจอำนาจนี่มันโดยกฎหมายถ้าเขาไปอ่านกฎหมายปุ๊บเด็กรุ่นนี้เขาจะรับความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคจำเลยครับถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมีลูกสองคนเนี่ยถ้าไม่เป็นธรรมยุ่งนะให้รู้ไว้เออผมมีลูกสองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งถ้ามีก็มีให้เป็นสามไปเลยหญิงสองชายหนึ่งจะได้คู่คิดกันชายสองหญิงหนึ่งไปเลยหรือชายสามหญิงสามไปเลยไม่งั้นก็หญิงหนึ่งพอหรือชายหนึ่งก็พออย่าให้มาคู่กันมาคู่กันปุ๊บมันเข้ากันไม่ได้อ่ะในความเป็นเพศในความเป็นความรู้สึกมันเข้ากันไม่ได้นะลูกผมเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าพ่อจะพยายามหาอยู่เป็นตรงกลางให้ในการที่เขาเรียนหนังสือมาทั้งคู่มันก็เหตุผลนะเนาะโดยการเรียนโดยการเอาฐานการศึกษาเข้ามารองรับความถูกต้องความอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายก็ยื้อกันก็เหตุผลนั่นแหละครับพี่ว่าไอเหตุผลความเป็นชายเหตุผลความเป็นหญิงเขาก็มีของเขาเฉพาะเหมือนกันเฉพาะทางเพราะฉะนั้นมือสองคนมันจะยื้อกันจะทนกันเอาล่ะถ้าจะอนุมานเนี่ยอยู่ที่ผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองดีสอนพี่กับน้องให้รู้จักพี่รู้จักน้องก็พอไหวเหมือนกันนะครับพอไหวเหมือนกันแต่ถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นเรื่องโอเคนะความจริงแล้วสอนคนจะง่ายกว่าสอนใดๆนะครับชนหนึ่งได้มากด้วยครับไปโทษลูกโทษลูกมนุษย์มันไม่ค่อยจะเข้าไม่ค่อยจะโทษตัวเองสักเท่าไหร่มันต้องมารู้จักตัวเอง
ข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองถ้าเป็นไปได้จนหมดตัวตนของตัวเราเองก็คือหลุดแป๊กเป็นชาติสุดท้ายทุกรายยืนยันว่าเป็นชาติสุดท้ายทุกรายได้แน่นอนยุคนี้นะครับเป็นยุคที่จะพลิกขั้วไม่เกิดอีกขอให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยอีกครั้งนึงครับนะที่ผมทวนหลายรอบก็เพราะต้องการให้เซตเข้าไปเนี่ยผมไป2ผมไป3ถอยหลังมา1 2 3แบบนั้นหน้าที่สิทธิอำนาจอิสรภาพขอไปหน้าที่สิทธิเสรีภาพมีว่าเสรีภาพตัวนึงเสรีภาพเนี่ยเป็นได้เฉพาะความคิดเท่านั้นนะย้ำเสรีภาพเป็นได้เฉพาะความคิดเท่านั้นและเท่านั้นเพราะความคิดเป็นนามธรรมเราไม่พูดมันก็อยู่กับตัวเราครับคำว่าเสรีภาพตัวนี้ก็คือจินตนาการก็ว่าได้ครับจินตนาการความคิดไม่มีขีดจำกัดนะครับเป็นนามธรรมคนที่มี advanced idea เห็นประตูหน้าต่างเดี๋ยวนี้มองไปยังผ้าม่านที่นี่มีคอมแพร์กันระหว่างดำกับเขียวใช่ไหมครับเฮ้ยเขียวมันน่าจะดีกว่าดำไหมมันโปร่งใสบ้างเงี้ยเฮ้ยดำมันทึบเกินไปอึดอัดนะใช่ไหมอาราธนนั้นก็ต้องการให้มันแชร์ถ้ามันแชร์เรื่องสายตากันหน่อยนึงก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายเห็นไหมครับมันทำได้นั้นเอาเขียวหมดก็ได้เอาดำหมดก็ได้แต่ต้องการให้แชร์เพื่อให้มันเกิดการเปรียบเทียบในการใช้สายตาเห็นไหมครับก็มีหลักง่ายๆแค่นี้สังเกตเปรียบเทียบก็ขอภัยนั่นเป็นความพิเศษของคนหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดแล้วก็รับชอบคนละคำนะครับรับผิดรับผิดแล้วลงโทษรับผิดแล้วจบแล้วตักเตือนภาคทันจะเลือกตรงไหนส่วนหนึ่งแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกจะมีปุ๊บพัวเลยลงเลยนะครับอย่านะฮะอันตรายเด็กรุ่นหลังนี่อย่านะครับอันตรายนะครับจะจดจำจริงถ้าหากว่ามีลูกสองคนเนี่ยจะเกิดการเปรียบเทียบพ่อเลยตีแต่ฉันคนเดียวพี่เอาพี่มันตีเลยแอบร้องไห้แอบร้องไห้ลงได้ฉันเดียวเลยแล้วน้องล่ะไม่เคยตัวเนี้ยแอบร้องไห้นั่นคือการฝังใจมันซ่อนอยู่ในภายใต้ที่บอกว่าซับคอนเซียสเมื่อกี้เนี่ยใต้สำนึกครับอันตรายนะอันตรายนะครับแต่คิดว่าดีนั้นต้องแชร์ให้เป็นมันต้องผู้ใหญ่เราเนี่ยจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้ด้วยนะครับมันถึงจะบอกกับคนรุ่นต่อไปได้อย่างมีมาตรฐานสากลอันกันที่เป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันครับก็ต้องเผื่อตรงนั้นด้วยครับนะถ้าไม่เผื่อตรงนั้นปุ๊บมันจะมาลงเอยที่ไม่ต้องไปขอให้เป็นไปเช่นที่เล่าให้ฟังกันคนทำมากๆหน่อยต่อๆไปนะครับหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและสุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องการความเป็นอิสรภาพแน่นอนอิสรภาพต้องการแน่ๆถึงอิสรภาพมันคืออะไรวันหนึ่งเราใช้ความอิสรภาพตัวเองได้ไหมก่อนในห้องน้ำนั่นแหละอิสรภาพเห็นไหมครับหรือในห้องนอนกำลังส่วนตัวนั่นคืออิสรภาพครับธรรมะทุกคนต้องการนะความเป็นส่วนตัวนะครับทุกคนก็ต้องความเป็นส่วนตัวหญิงก็เหมือนกันชายก็เหมือนกันตรงนี้ห้ามล้ำแดดห้ามล้ำแดดครับพยายามสอนให้ตั้งแต่เด็กนะถ้า
าใครมีลูกนะสอนให้เด็กๆเรื่องนี้แล้วจะมีวินัยของการดำเนินอยู่วินัยในการใช้ตัวเองในสังคมทั่วไปจะเป็นวินัยไม่งั้นแล้วเป๋มากแล้วเอากลับคืนยากเพราะว่าสื่อพวกนี้มันไวมากถ้ามันหลุดขั้วออกง่ายๆทีเดียวครับถ้าจะกู้ไม่กลับดึงกลับได้ยากต้องใช้ศักยภาพสูงมากในการดึงกลับนะครับเมื่อใครพ่อแม่ใครจะมีศักยภาพทางด้านใดๆนะสูงมากในการที่จะดึงกลับผมเองก็ลำบากเลยแต่คิดว่าผมง่ายนะครับบางทีสามีภรรยากันเนี่ยฮะมันเป็นคู่ต่อกรก็มาเหมือนกันเขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมมาดีทั้งคู่มาบรรจบกระปุกก็สร้างกันแบบพีระมิดเลยมาเร็วเป็นสายของเขาปุ๊บทำอะไรก็พูดกันเป็นภาษาดอกไม้หมดไม่เคยทะเลาะเบาแว้งกันไม่เคยใช้กิริยาวาจากระโชกข้อห้างให้กับกันและกันคิดทำอะไรก็ไปในแนวเดียวกันแล้วมันก็เจริญงอกงามเราเรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขอยู่ด้วยกันกินเกลือด้วยกันกินสเต็กด้วยกันพูดจาเรื่องสารดอกไม้อย่างนี้ก็โอนะเห็นไหมครับคู่ล่าคู่ดึงคนหนึ่งตกคนนั้นก็เดินกันขึ้นตั้งให้เดินต่อได้ถึงไม่นานนักไอ้ที่เนี่ยที่หลังก็ตกเดินขึ้นก็เดินต่อได้บางคนตลอดชีวิตที่อยู่ในความเป็นครอบครัวจะตั้งใจจากกันก็พลัดกันตกเขาก็อยู่เงี้ยมันก็ไปต่อนะก็ล้มไปต่อก็ล้มโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะยิ่งในมันจะมีกันนะครับขอให้สังเกตนิดนึงถ้าจะสังเกตได้เราเรียกว่าคู่ล่าคู่หนึ่งส่วนคู่สุดท้ายคู่เวรคู่กรรมเจอหน้ากันมีแต่เอาก้อนหินใส่กันป่าใส่กันตุ้มตังตึงตังเสียงดังบังชัดกันนะครับตบตีกันทะเลาะกันเช้าสายบ่ายเย็นแต่สะกิดกันไม่ได้ลูกดกคนกลุ่มนี้สังเกตปุ๊บลูกดกเมามาด้วยกันสังเกตกันปุ๊บผลิตลูกอีกครับใครพูดใครก็ลองพิจารณาเองก็แล้วกันนะที่ว่าเนี่ยคู่สามีภรรยานะครับคอยสังเกตเอาเองของใครของใครถ้าไม่มีได้ก็ดีถ้ามีแล้วก็มักจะเจอปัญหาที่ว่านั้นถ้าเข้าใจปัญหานั้นขณะนี้เข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเข้าใจตรงนี้ที่เล่าให้ฟังขณะนี้มันก็น่าจะเป็นช่องทางในการป้องกันหยุดที่ตัวเราหยุดนะหยุดที่ตัวเราอย่าไปคิดให้คนอื่นเขาหยุดถ้าได้ก็ดีต้องหยุดที่ตัวเราตถาคตหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดนึกภาพผมไหมครับคำนี้นึกภาพผมไหมครับมหาโจรที่ถูกสั่งสอนว่าเธอต้องมีนิ้วมือถึงพันนิ้วอย่างเงี้ยจึงจะครองโลกไม่ได้พวกมังใหญ่ไปสูงไงนั่นแหละเห็นไหมครับแต่ไปเจอพระเจ้าหน่อยเดียวประโยคเดียวแท้ๆคนมีปัญญาจะเป็นยังไงสะดุดขึ้นมันต้องคิดแน่นอนพระเจ้าไม่ใช่ธรรมดาภาษาพระองค์เลือกใช้เนี่ยโหเหมาะกับทุกมิติในการสั่งสอนผู้คนครับพ่อค้าประชาชนชั้นล่างญาติชั้นต่ำใช้ภาษาอะไรอะไรทั้งนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงมากในการที่จะปรับทัศนคติหรือในหนึ่งบอกว่าสั่งสอนผู้คนเองลองดูซีรีส์พระเจ้าให้ถ่องแท้ก็ทำดีมากนะครับทำดีเหลือเกินครับที่เข้ามาเผยแพร่ในบ้านเราคุณอะไรมาเผยแพร่ก็เป็นบุญอันหนึ่งนะให้ดูไว้
บุญของแผ่นดินด้วยเหมือนกันนะทำให้ผู้คนที่กำลังสู้บุญเนี่ยดรอปไปเยอะนะในเรื่องราวของคนที่มีใจใฝ่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาครับชาวเฉยก็อลังการมากบุคลากรตัวละครเขาทำได้เนียนมากนะครับหรือว่าผู้กำกับการแสดงเขาแน่มากแล้วคนเขียนบทก็ดีมากนะครับพวกดูโอเพชั่นพวกแสงสีเสียงก็โอ้โหอลังการมากในแต่ละฉากแต่ละฉากนี่นะถ้าเราดูเป็นภาพองค์รวมแล้วก็จะรู้ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นบุญของพุทธศาสนิกชนยิ่งเป็นภาษาไทยเราดูแล้วไปอินนะอินเนอร์อินลึกอินลึกเลยครับครับก็เล่าให้ฟังกันพอประมาณการนะครับเอาละในส่วนนั้นส่วนต่อไปนี้เนี่ยก็อยากจะเล่าในเรื่องของการเกิดสรรพสิ่งให้ฟังพยายามฟังให้ดีเพราะว่าผมจะมีมิติของการที่จะเล่าสิ่งเหล่านี้แล้วก็เขียนภาพประกอบพอประมาณการนะครับเอาละขอกระดานเอากระดานมาข้างหน้าเลยครับผมนะใครออกแรงขอกระดานมาข้างหน้าตอนนี้ผมจะใช้ปากกาละก็จะนิมนต์พระสงฆ์กลับวัดยังกระไรอยู่หมดวาระท่านนะท่านมานั่งฟังอยู่ท่านได้กลับวัดกลับวาระได้แล้วเนาะเนาะก็จะอยู่ทำไมนานนักหนาพระสงฆ์อะไรเอ้ยกระดานใหญ่ชโยมกระดานเล็กก็พอมือเหรอนั่นกระดานใหญ่นั่นแหละกระดานใหญ่มันต้องอย่างนั้นสิเอาลำเลียงมาดูช่องทางเดินด้วยโยมไม่เสร็จเอามาแล้วก็ชนกันเละดักนะครับก็ยินดีครับพระสงฆ์ไม่ยอมลุกน้ำล่ะน้ำพระสงฆ์ใครมีเอาน้ำมาเสิร์ฟหน่อยน้ำมาถวายหน่อยน้ำเย็นน้ำไม่เย็นก็มาตามเกิดตามมีครับ ลองเคลียร์พื้นที่สิก่อนอื่นอยากจะขออธิบายภาพข้างหน้านี้ให้ฟังนะครับอาจารย์จะทำอะไรก่อนคะเอาไงก่อนอื่นจะขออธิบายภาพนี้ให้ฟังข้างหน้าเนี่ยมันภาพมันไงมาจากไหนมันทำไมถึงมาโผล่พวกภาพอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันไหนเวลาใดภาพนี้มันหมายถึงอะไรบางไม่หลักเนี่ยเดี๋ยวดูภาพจะอธิบายภาพทำไงจะเห็นภาพถ้าเป็นผมนะผมจะนั่นออกผมจะเบี่ยงกระดานไปก่อนถ้าเป็นผมนะผมจะเบี่ยงกระดานไปก่อนเห็นไหมครับมันก็ไม่บังเนตรใครเห็นไหมครับเห็นไหมต้องฟังเสียงหลักด้วยครับเสียงหลักก็กำลังจ้อยแจ้วอยู่เงี้ยเสียงหลักก็เรียกเสียงหลักครับจะทำแล้วก็ทำไปหูแล้วก็ฟังหูไม่ได้แบบเลยใช่ไหมล่ะเอียงไปเอียงไปเดี๋ยวเพิ่งไปทำอะไรโอ้ทำความสะอาดไปแล้วล่ะโอเคเอาล่ะนั่นล่ะโอเคละเราเอียงไปเบี่ยงไปมันก็ไม่บังตาใครผมจะอธิบายภาพก่อนครับก็นี่ภาพกระจายอ๋อได้แล้วโอเคได้แล้วนั่นแหละเบี่ยงยังไงคุยกันหน่อยสื่อสารกันหน่อยคุณไปจุดนั้นผมจะไปจุดนี้เห็นไหมสุดท้ายก็สะดุดขาตัวเองนั่นแหละถ้าไม่คุยกันนะจบข่าวแล้วนะต้องส่งเสียงกันโอเคนะอ่ะเข้าที่นะเข้าที่ประจำที่กันขออธิบายภาพที่มานะครับที่มาของภาพนี้มันก็ประหลาดมหัศจรรย์เกินความเชื่อและเหนือความจริงมากนะครับเอานะชื่อภาพเนี้ยทั้งหมดผมประมวลเรียบร้อยแล้วนะว่าตั้งชื่อว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีก่อนหน้านู้นที่เขียนกายผมเขียนไว้ที่กระดานแต่ผมก็เลยวงเล็บไปด้วยวงเล็บไปด้วยว่าคือภาษาพระอรหันต์มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคือภาษาของพระอรหันต์
ต่ก่อนนี่ไม่เกิดภาพนี่นะครับยุคสุดเกียร์กายภาพนี้เพิ่งมาเกิดที่นี่ใช่ไปเข้าไปในถ้ำท่านก็ไปถ่ายรูปภาพนี้มาได้นะครับแล้วมันก็ประหลาดมากสังเกตดูที่มุมขวาภาพกลางทุ่มล่างขวานะครับมีมนุษย์พันหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้เนาะเหมือนกันขวาเหมือนกันนะครับนะครับมนุษย์ตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการอธิบายภาพนี้มันก็แปลว่าคนคนนึงเนี่ยยืนถ่ายแป๊บอย่างเงี้ยถึงทั้งหมด5ครั้ง1 2 3 4 5ก็ได้ภาพนี้มาเป็นภาพลำดับนะครับอธิบายความว่ามีแต่ไม่เห็นมีคนยืนอยู่เนี่ยเฉดหัวได้แน่นอนคนยืนอยู่เนี่ยต้นเทียนเนี่ยจะมาเผาได้แน่นอนเพราะมันมีแต่ไม่เห็นก็คือภาพแรกนะครับภาพที่สองเป็นการเปรียบเทียบระหว่างขาวกับคนยืนและเทียนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับภาพที่สามเห็นแต่มันไม่มีเห็นแต่เงานี่ไงไม่มีคนกับเทียนไม่รู้หายไปไหนใช่ไหมครับมีอะไรแตกต่างไหมเนี่ยมีการเดินเข้าไปใกล้หรือเปล่าหรือถอยหลังห่างมาหรือเปล่าแต่ที่แน่มุมล่างขวามันปรากฏอยู่เห็นอะไรขาวๆเนี่ยคำตอบสุดท้ายตอนคือพลังงานเห็นพลังงานแต่ไม่มีรูปโอเคไหมครับเห็นแต่พลังงานขาวๆเนี่ยรูปเทียนกับคนยืนอยู่หายนี่ไปเลยแล้วไอ้ตัวนี้ทำไมไม่หายล่ะเงี้ยภาพต่อไปมันก็ยังมีการคอมเพลอยู่ระหว่างคนยืนเทียนนะกับข้างล่างขาวๆไปแล้วไปวนๆแบบเนี้ยแล้วภาพขวามือสุดท้ายกับภาพแรกอย่างมากก็มีความแตกต่างกันยกกันขึ้นขาวๆนะฮะแล้วยกมือใส่หน้าผากนะฮะอันนี้ก็อยู่ตรงนี้อันนี้ต่ำมาหน่อยก็แค่นั้นเองมีแต่ไม่เห็นหวังว่าคงจะเข้าใจนั่นแหละคือเรื่องรูปและนามครับขาวคือนามนามก่อตัวเป็นรูปไม่ใช่ฟลุกแน่นอนนะครับมีกันหมดทั้งหมดถ้ามันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเป๊ะครับมีอยู่5ภาพคล้ายๆกันทั้งหมดรวมหลงโจ้ง11ภาพแปลว่าไม่ฟลุกแน่นอนครับเนาะผมไม่อธิบายขยายความเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเกรงว่าท่านทั้งหลายจะเชื่อแล้วก็เชื่อแบบคือเชื่อมันไม่คิดต่อมันไปต่อมันไม่ตายต่อเชื่อแล้วยังไงฉันนั่งรถไฟขบวนนี้ถึงเชียงใหม่แน่เชื่อแล้วหลับไปก็ยังได้ไม่เลยคิดต่อว่าตกข้างทางเปล่าวะเนี่ยเงี้ยมันเชื่อซะแล้วอ่ะมั่นใจแล้วก็หลับไปก็ได้ประมาณเนี่ยเชื่อแล้วเพราะฉะนั้นความเชื่อกับความคิดมันต่างกันอยู่นิดเดียวเองโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจภาพอยู่แค่นี้ถ้าดูตามฟิล์มนะคนไหนที่เคยถ่ายรูปบ่อยๆนะครับฟิล์มนี่มันสีเป็นฟิล์มโกดักถ้าเป็นฟิล์มฟิวจิเนี่ยมันจะมีออกมาเป็นเขียวหน่อยนะครับแห้งๆนี่คือฟิล์มโกดักแหละนะอัตราเร็วของการรับภาพก็ฟิล์ม200ธรรมดานี่เองไอ้200ทั่วไปไม่รู้เขาเรียกว่าไงผมก็ไม่เคยเรียนนั้นโดยตรงฟิล์ม200ฟิล์ม400ฟิล์ม400จะรับภาพได้เร็วเช่นภาพเคลื่อนไหวคือมันมีความเร็วของชัตเตอร์ยิ่งเร็วแป๊บนะ 1,000 ครั้งต่อวินาทีเนี่ยรถวิ่งความเร็ว300 500กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยหยุดตึ๊กเลยครับคือภาพจะไม่ไหวนั่นก็เรียกว่าความเร็วของการรับแสงของฟิล์มซึ่งมีความแตกต่างกันส่วน200ก็เพียงธรรมดาใครก็ถ่ายได้สบายๆจะช้านู่นนี่นั่น
โอเคนะนี่คือพิมพ์200กล่องก็ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไปซื้อข้างทางนะกล่องไปซื้อข้างทางราคา400กว่าบาทสถานที่ซื้อบอกให้ก็ได้แถวนี้มันเป็นอำเภออะไรเนาะอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนั้นมันจะมีทางแยกตัดกันซ้ายมือถ้าหากไปทางนี้นะฮะไปจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้ายมือมันจะแยกไปนครสวรรค์ขวามือไปชัยภูมิตรงไปก็เป็นเพชรบูรณ์นะแล้วก็อำเภอที่ว่าเนี่ยก็เรียกอำเภออะไรฮะมันมีชื่ออันนี้ชื่อชาวบ้านชื่อทางการอ่ะชื่อนั่นชื่อชาวบ้านชื่อทางการน่ะชื่ออะไรที่มีประวัติศาสตร์ตัวนั้นน่ะฮะที่มีประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่โตที่นั่นแล้วอย่ารู้มันเลยอย่ารู้ก็ไปดูเองก็แล้วกันนะโอเคนะน่ะไปแวะซื้อข้างทาง450บาทกดแช่ๆเนี่ยเพราะตะการเร็วก็แค่นั้นเองคนถ่ายใครที่นี่คนแบกเทียนไปจ้างเขาแบกเทียนเข้าไปในถ้ำใช่ไหมก็ชาวบ้านนั่นแหละแบกเสร็จผมก็จุดตามที่เห็นเนี่ยครับก็แปลว่าคนถ่ายคือใครก็ไม่รู้หยิบมาจากข้างทางหมดเลยเช่นบอกตำแหน่งว่าคุณอยู่ตรงนี้นะก็เผยเรียบร้อยแล้วอย่าหนีไปไหนใส่เข้าไปเลยก็พิมพ์ทั้งม้วนนะฮะมันทั้งหมดกี่ท่า20ท่าใช่ไหมล่ะใส่เต็มลำเลยก็ได้ภาพนี้ออกมาชิบหายไม่ว่าใส่เข้าไปเถอะคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับจะมีปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาให้รู้เพราะอะไรเพราะโดยเนื้อแท้แล้วไอ้ต้นเทียนที่เขียนเอาไว้เนี่ยอ่านได้ความว่าเหมือนกับรู้มาก่อนถวายแด่พระอรหันตุพระองค์รู้สิดูมันนะถ้าถ่ายได้แล้วมาเขียนแบบอย่างเขียนไว้ก่อนเลยมีต้นเทียนที่ไปจุดกันทุกๆเข้าพรรษาเนี่ยนะครับอีกต้นหนึ่งยิ่งหนักนี่ภาพลำดับเหมือนกันมีอยู่สี่ท่าเขียนคำว่าถวายแด่พระพุทธเจ้า5พระองค์ท่านนี่ก็ยิ่งชัดเจนมากขาวๆนี่คุมตัวผมทั้งหมดเห็นแต่งอกนิดๆเองฮะเห็นแต่งอกเป็นนิดเดียวนะฮะรู้ว่าคนหัวงอกยืนอยู่ในท่ามกลางของความขาวๆเนี่ยนั่นก็ยิ่งชัดนั่นถวายแด่พระพุทธเจ้า5พระองค์ผมไม่อยากจะเอาสิ่งนี้เข้ามาให้ดูให้รู้เห็นเพื่อสร้างความเชื่อถือผมจะรู้ว่าเชื่อปุ๊บโง่เลยครับมันจะทำให้คนโง่ต่อไปอีกได้แล้วล่ะโง่มากแล้วมันโง่มาตั้งแต่นู่นนะขออนุญาตคำพูดต่อไปนี่เป็นประวัติศาสตร์เนาะเลิกธาตุไม่เสด็จน้ำงูหมายแต่เลิกธาตุไม่เสด็จน้ำอธิบายคือคนเป็นธาตุเนี่ยในครอบครัวอะไรก็ตามทีเนี่ยนายธาตุมันจะทำอะไรก็ได้กับคนรับใช้ที่เป็นธาตุเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้ไปย่างปิ้งไปทำอะไรได้หมดไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรต่างๆนะสารพัดแต่พอเวลาเลิกธาตุปุ๊บถามว่าคนเหล่านั้นจะไปทำอะไรไม่มีอาชีพนั่นเองครับใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นการเลิกไม่เสด็จน้ำซึ่งต่างจากคนอังกฤษเข้าไปครอบครองที่ออสเตรเลียเขาไปบริการกับคนท้องถิ่นเขาก็เรียกบริจินหรือเปล่า
อบอริจินดีกว่าเขาเข้าฟองปุ๊บยึดพื้นที่เอาผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้กองที่หนึ่งให้สวัสดิการปกติทำมาหากินอยู่แล้วนะแม้ว่าจะอะไรล่ะล่องลอยเหมือนกับอะไรก็ว่ากันไปแต่เมื่อเข้าพื้นที่แล้วต้องจัดสรรให้เขาไปอยู่ที่เหมาะแก่เขาแปลว่าลูกออกมาเอาลูกของมิชเนี่ยเข้ามาดูแลทั้งหมดเลี้ยงดูบุตรเสื่อมหมดเห็นไหมครับก็เรียกว่าในนี้ถือว่าจัดสรรกลับไปที่อเมริกาเลิกทาสมีการเข็นฆ่ากันระหว่างอเมริกาเหนือกับใต้รวมกันให้เละตุ้มเป๊ะพอเวลาประกาศจบที่บอกว่าเลิกทาสเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวทาสให้มีอาชีพให้มีพื้นที่อยู่เห็นไหมครับให้มีพื้นที่อยู่อาศัยอยู่ทำกินเห็นไหมฮะของบ้านเราเลิกทาสโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อจริงป่ะไม่รู้ผมใช้คำว่าไม่เสด็จน้ำนั่นเองจึงเยอะๆเรื่อยรังกันมาถึงยุคสมัยไหนๆก็ตามทีเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์คำเขาว่าเลิกทาสผมวิเคราะห์ตามบทบาทลีลาเนี่ยว่าไม่เสด็จน้ำเพราะมนุษย์มันต้องกินมันต้องใช้มันต้องทำงานใช่ไหมครับไม่มีมันก็ลักเล็กขโมยน้อยสตีหัวกันใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะเออถ้ามีให้แล้วก็อบรมสั่งสอนไปใช่ครับอย่างนั้นถือว่าเป็นการส่งเสริมได้หลายด้านสำหรับคนที่เป็นผู้นำในยุคสมัยใดๆก็ตามต้องอย่างนั้นครับที่ถูกต้องไม่ใช่เสร็จแล้วไม่แดเลยก็สดมนุษย์คนหนึ่งทำลายเยอะนะอยู่การทำลายมนุษย์เนี่ยคนคนเดียวทำลายแรงพลังทำลายมันจะมากกว่าการสร้างสรรค์แรงทำลายมันจะมากกว่าการสร้างสรรค์สังเกตครับเอาไปคิดตรงนี้ถ้าหากว่าไม่พออยู่พอกินไม่พอใช้เดือดร้อนทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะเป็นยุคไหนก็ตามที่ไม่จับมันได้เป็นต้นไปจะต้องคำนึงสิ่งนี้ให้มากๆไม่งั้นปลาซิวกินจระเข้ค่อนข้างจะเป็นจริงมันจะเกิดกาลยุคกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามเข้าใจสิ่งนี้เอาไว้มากๆเอาไว้เผื่อว่าถ้ามันถึงวันนั้นจริงเราก็ทำใจได้หรือปรับตัวได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเพราะมันไม่แน่เลยนะครับสงครามโลกที่สามไม่มีหยุดแน่นอนนะครับผมทราบนะไม่มีหยุดแน่นอนแม้ว่าจะมีการเจรจาพาทีกันหยุดยิงหยุดสร้างปรมาณูความจริงสถานที่ทดลองมันผังจำยอมเข้าใจไหมครับสร้างขึ้นมาก็ใช้เงินเยอะประมาณนี้ก็ใช้วิธีนี้ซะก็แข่งนั่นเองผมไม่ต้องไปดูหรอกแถวๆนั้นผมนั่งเบ่งบ้านผมก็พอจะรู้ได้อยู่หรอกอะไรทำนองนี้ฮะที่มันจะเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นก็เล่าสู่กันฟังบ้า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 งเผื่อเป็นการคลายบางทีมีคนกังวลกับสิ่งเหล่านี้นะศักยภาพทางด้านนี้ผมพูดเสมอว่าถ้าหากว่าเกิดสงครามโลกที่สามไม่ว่าจะเป็นอาวุธคลื่นอาวุธนิวเคลียร์อาวุธเคมีอาวุธชีวภาพขอให้มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวถ้าตายคนสุดท้ายแน่นอนจำครับจำเพราะพลังนี้มันจะเป็นอย่างนั้นพลังนี้มันจะนำมาซึ่งปกป้องคุ้มครองตัวเราเองแปลว่ามันจะมีความทนทานกับพิษร้ายของอาวุธชีวภาพอาวุธเคมีอาวุธนิวเคลียร์อย่าลืมนะนะวันนี้ทุกท่านทุกคนเนี่ยต่อสู้กับอาวุธคลื่นนะไอ้มือถือมือถอยเนี่ยครับผมเรียกว่ามันเป็นอาวุธนะให้รู้ไว้ผมเรียกว่าโรคไฮเทคเนี่ยทั้งคนที่มีสิ่งนี้มันจะป้องกันเองพลังงานบริสุทธิ์ของภาพสู่ตัวสู่ขั้วหัวใจเข้าสู่ระบบประสาทเราแล้วมันจะป้องกันเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในร่างกายเป็นไฟฟ้าธรรมชาติครับไฟฟ้ากระแสทำอะไรไม่ได้อะไรทำนองนี้หรือไม่
เอาไว้พิจารณาครับสิ่งเหล่านี้ท่านยังไม่เห็นผมเวลาผมแสดงมาได้วันหนึ่งมาว่ามีหลอดไฟ100แรงเทียนเปิดทิ้งเอาไว้5ทีถ้าถามคนทั้งโลกว่าร้อนไหมตอบว่าร้อนแง่แง่ลุงออกบอกว่าโหไม่เห็นมันจะร้อนเลยทดลองผมทดลองให้เห็นตั้งหลายครั้งตอนหลังมาไม่ทำเพราะว่ามันสร้างความเชื่อผมไม่อยากจะให้ใครเชื่อสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่ทำวันนี้บรรยายวันนี้ก็มีคนเสนอแน่นะอยากจะให้ทำอีกผมบอกว่ามันหมดยุคสมัยแล้วนะครับมันเป็นยุคของความเข้าใจอย่ารื้อฟื้นสิ่งนั้นเลยมันจะเป็นการสร้างมิติของความเชื่อมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีมันพระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่ออย่าเชื่ออย่าเพิ่งปรุงใจอย่าเพิ่งปรุงใจเชื่อสิบประการก็เพราะว่าสิ่งนั้นพระองค์บัญญัติไว้เรียบร้อยแล้วนะผมก็เชื่อว่าผมอยู่ในยะตรงนั้นแหละครับเพราะหลังๆมันจะรู้ว่าถ้าหากว่าลุงออกไม่นำสิ่งนั้นมาอธิบายและขยายทดลองทดสอบให้เห็นจริงจังได้เนี่ยถ้าใครจะมาทำอ่ะเมื่อเวลาผมทำได้ผมก็ดรอปตรงนั้นไว้ซะอย่ามาสร้างความเชื่อหรือแม้แต่เดี๋ยวที่ผมเจอไม่พูดต่อมันมีก็แล้วกันถือโอกาสมีใครที่อยู่ในบรรยากาศณวันนั้นนะครับผมบอกว่ามีคนเห็นก้อนหนึ่งเบลมเทิมเนี่ยพระศรีเมตไตรบอกให้ลูกหน้าว่าภายในจะเป็นพระศรีอริยเมตไตรไม่ทราบว่าใครนั่งอยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นจริงณวันนั้นนะครับที่นั่งตรงนี้ตีปกปกปกมานะงัดออกมาก็เป็นรูปนี้เลยนะครับเป็นรูปนี้เลยถามว่ามีใครอยู่ในเหตุการณ์ครับยกมือขึ้นครับในนี้ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นะครับเป็นสักขีพยานที่ชัดเจนหน้าวันนั้นนั้นท่านทั้งหลายที่เพิ่งมารู้จักผมเนี่ยก็คือรู้จักกันเนาะแต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์จริงๆหน้าวันนั้นมันมีประจักษ์พยานบุคคลผมจึงไม่ค่อยจะเอามาว่านี่จะกับเท่าไหร่ในส่วนตัวนะเมื่อเวลามันถึงปีหนึ่งก็มาให้ดูสักหนึ่งครั้งก็โอเคนะเนี้ยคล้ายๆกับว่าไม่อยากจะให้มาติดอดติดใจในสิ่งที่ผมมีผมเป็นผมเห็นผมอะไรต่างไม่อยากจะให้มาก่อตรงนี้เลยนะอยากจะให้ก่อความเข้าใจซะมากกว่าอะไรก็สู้มาพูดถึงเหมือนกับพูดถึงเหมือนกับแชร์ริ่งมาเนี่ยแชร์ความเข้าใจกันละกันเนี่ยผมว่ามันโอเคนะมันลึกซึ้งมากมันลึกลับซับซ้อนมันลึกซึ้งก็แล้วกันใช้ความเข้าใจทำไงจะให้มนุษย์เข้าใจกันแต่กันแล้วจะไม่ทะเลาะกันแต่ถ้าหากว่ามนุษย์จะให้เชื่อกันแต่กันมันก็เชื่อในบทบาทที่ตีนช้างเหยียบปากนกพอช้างไม่เหยียบปากนกเจอนกจิกแน่นอนสำนวนนี้ไม่ธรรมดานะบอกด้วย มันเข้าไปเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเปล่าผมไม่ทราบคิดเองโตแล้วใช่ไหมฮะอะไรทำนองนั้นนะครับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็คือไม่เข้าใจอ่ะมันจะบังคับให้คนเข้าใจมันก็ไม่ได้บังคับให้เข้าใจมันก็ไม่ได้เอาแค่ว่าได้ฟังไหมล่ะถ้าไม่ได้ฟังมันจบข่าวเลยพอเวลาฟังทันไหมล่ะถ้าฟังไม่ทันก็จบข่าวเหมือนกันถ้าฟังทันพอรู้เรื่องไหมล่ะรู้เรื่องแล้วเรื่อยๆเข้าใจไหมล่ะเห็นไหมสเต็ปของการเข้าใจไม่ใช่น้อยนะสเต็ปของการที่จะมาถึงจุดแห่งความเข้าใจไม่ใช่น้อยนะหนึ่งไม่ฟังในจบข่าวบานกายบ้านมันเลยเห็นไหมครับสเต็ปของความเข้าใจไม่ใช่น้อยนะมีหลายขั้นตอนได้เข้าถึงอีกทีเนี่ยโอ้โหเข้าถึงนี่เป็นเฉพาะบุคคลนะเป็นตัวตนนะครับเอาล่ะหวังว่าภาพนี้ผ่านไปแล้วนะครับ
ผมจะขออนุญาตเล่าความเข้าถึงให้ฟังในมิติที่มันเป็นทางลึกนะครับหวังว่าลองยกมือนะครับว่าผมจะเช็คก็ใครบ้างที่เคยฝันยกมือครับใครเคยฝันฝันคือขึ้นชื่อว่าฝันเนี่ยยกมือไปเลยครับตั้งไว้ได้เลยนะครับโอเคนะพอครับฟังให้ดีความฝันมันคืออะไรความฝันเนี่ยคือเราไปรู้เห็นเหตุการณ์นั้นขณะที่เรานอนหลับแปลว่าไม่มีสติไม่รู้ตัวนั่นเองตื่นมาปุ๊บจำความได้มาเล่าให้ใครต่อใครฟังนั่นนะฮะคือมิติที่จัดที่บอกว่าเป็นความฝันย้ำขณะที่ฝันจะไม่รู้ตัวคือไม่มีสติโอเคนะเอาล่ะนั่นก็สรุปคำว่าความฝันเอาไว้ได้ใช่นะทีนี้มีอยู่คำหนึ่งอีกคำหนึ่งมันใกล้เคียงกันคำว่านิมิตก็คือความฝันเหมือนกันแต่ขณะฝันรู้สึกตัวนั่นเรียกว่านิมิตถามว่าใครฝันแบบมีนิมิตยกสิครับฝันเข้าไปแต่รู้สึกตัวนั่นคือมิติลึกเข้าไปแล้วนะมิตินั้นลึกเข้าไปแล้วนะครับเกินความฝันธรรมดาแล้วคำว่านิมิตรู้สึกตัวคำรู้สึกก็แปลว่าเซลล์ประสาททั้ง5เรานี่มีการตอบสนองกับสิ่งนั้นบางคนตอบสนองด้วยเสียงนิมิตได้ยินเสียงบางคนตอบสนองด้วยตาบางคนตอบสนองด้วยความทุกขเวทนาของกายเช่นเจ็บปวดตื่นจากนิมิตหายเลยบางคนก็ในความรู้สึกนิมิตเข้าอยู่ในเหตุการณ์มันคล้ากันเลยฮะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งนั้นย้ำนิมิตคือความฝันที่รู้สึกตัวขณะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมันจะลึกซึ้งมากกว่าความฝันงั้นใครก็ตามที่เคยมีนิมิตแปลว่าเรื่องของสมาธิมันเพิ่มขึ้นชั้นไปแล้วนะครับขึ้นไปในชั้นที่มันจะเข้าไปสู่อีกมิติของจิตไปแล้วใช่ไหมครับครับของผมบอกให้เลยนะว่าทางหูผมก็ได้ตาผมก็ได้ด้วยในความเป็นนิมิตตรงนั้นแล้วร่างกายผมก็ได้ด้วยความรู้สึกส่วนตัวพร้อมๆเลยนะครับนิมิตแต่เกินกว่าสิ่งนิมิตทั้งหมดไม่มีอะไรเลยคือมีแต่ความว่างเปล่างั้นต้องผ่านนิมิตไปจึงจะประสบสิ่งที่ทุกคนปรารถนากันคือสภาวะแห่งความว่างภาษาที่พูดกันคือพระนิพพานหรือชาติสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือตรงนั้นงั้นขอให้ไต่ตามนิมิตของท่านที่เคยมีนะวิธีการจะจ่ายตามยังไงก่อนหลับนอนก่อนนึกถึงจุดนั้นมันจะเชื่อมเองมันจะถักทอมันไปเองที่ผ่านจากนิมิตตรงนั้นมันจะถักทอมันเองก่อนหลับนอนโอเคนะก่อนทำสมาธิต้องให้หลับนอนย้ำมันจะถักทอมันเองจำไม่ให้ดีครับข้าให้ต้องการความสืบเนื่องนะและจะเป็นการพัฒนาจะไปหาภาวะของจิตอีกชั้นหนึ่งต่อไปไม่งั้นจุดนี้เป็นจุดที่หลงทางมากเป็นจุดที่หลงทางได้ง่ายมากนิมิตเพราะมันเข้าอยู่ในเหตุการณ์นั้นมันคล้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันออกจากสมาธิหรือว่าจากการหลับนึกว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ไปเลยนะครับสรุปว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ไปเลยตรงนี้ฮะถือว่า
มันเป็นตัวเบรกตัวบล็อกทางด้านจิตโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจึงมีคนมันจึงมีครูบาอาจารย์ไงให้มาตอบคำถามพวกนี้แต่ผมเองผมไม่เคยมีครูบาอาจารย์นะผมมีผมเป็นผมเองได้เองครับครับถ้ามีก็คือมีก็มีนี่แค่นี้หน่อยแค่ประทับใจว่าเฮ้ยแค่นี้เองประทับใจเช่นวันนั้นรถก็เป็นของผมออกจากวัดนั้นตั้งแต่ประมาณ 5:00 คนนั่งในรถอยู่1 2 3 4 5คน5คนผมเป็นคนขับขับไปผมก็ดูมาตรวัดความร้อนมันขึ้นสูงก็จอดรถได้ข้างทางเพื่อที่จะเปลี่ยนน้ำเติมน้ำใหม่ในระหว่างนั้นมีพระสงฆ์อยู่นั่งคู่กับผมพระสงฆ์ที่ว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดหนึ่งอยู่จังหวัดชัยภูมิก็มีชาวบ้านเดินทางมามีอยู่สองคนห่างกันประมาณสัก15 เมตรพอตะโกนยิงกันได้พระสงฆ์นั้นถามว่าโยมครับแถวนี้มีกระดูกช้างหรือเปล่ามีกระดูกช้างหรือเปล่าโยมก็บอกว่าไม่รู้ไม่ทราบครับถ้าจะมีฝั่งโน้นทำนู้นฝั่งโน้นห่างมันสัก500 เมตรเพราะกำลังทำทางใหม่ว่าแล้วออกจากตรงที่เติมน้ำรถเรียบร้อยแล้วผมก็ขับต่อไปข้ามฟากถนนไม่เกินสัก200 เมตรก็มีทางเบี่ยงออกก็เลยเบี่ยงออกไปตามคำสั่งของพระสงฆ์องค์นั้นก็ไปจุดที่ใต้ต้นมะกอกว่าแล้วลงจากรถเสียงลูกมะกอกข้อแคทผมก็มองตามอยู่ก็เห็นกับตาพระสงฆ์นั้นก็หยิบลูกมะกอกนั้นมาให้กับผมเป็นหินทันทีเลยนั่นคือประทับใจมากยังไม่พอนะเดินออกไปจากจุดต้นมะกอกประมาณสัก50 เมตรเสร็จได้ท่านเดินเองนะผมไม่ได้เดินนำครับท่านเดินเองเห็นกองกระดูกช้างก็เอาปี๊บใส่ได้ทั้ง3 ปี๊บ4 ปี๊บเต็มไปหมดถามว่าท่านเห็นได้ยังไงคำตอบนี่คือญาณอย่างรู้จำเลยครับญาณอย่างรู้ญาณอย่างรู้นั่นคือคำตอบเรื่องญาณเรื่องฌานเนี่ยครับเนี่ยผมก็เก็ตอยู่แค่นี้เองไม่ไปกว่านั้นนั่นผมก็มารู้เองเห็นเองอะไรต่างสารพัดผมเองครับนั่นคือถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในส่วนตัวผมเพราะว่าประสบด้วยตนเองเนี่ยครับแล้วประสบรู้ที่ว่านี้ถอยหลังไปอีก1 ปีหรือ2 ปีเรียกว่าบอกหวยชาวบ้านเนี่ยถูก13-14 งวดติดกันด้วยนะฮะนี่คือญาณอย่างรู้ที่สามารถเห็นได้นะเรื่องตัวเลขมันเห็นได้จริงๆนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยใช้ไม่เคยทำแล้วผมก็มีครั้งหนึ่งคิดว่าใช้ทำเหมือนกันก็ไม่ออกเท่าไหร่141ก็บอกไม่รู้ใครจำได้ที่ยุคเกียรกายมีไหมฮะที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ผมพูดผ่านวิทยุว่าอะไรไป3 มา 5ได้ไงเนี่ยนะไป3 คนกลับมาตั้ง5แต่ของเราเนี่ยครับมันออกเท่าไหร่ก็ไม่รู้วันนั้นมันตรงไป41เหมือนกันบ้านเลขที่เต็มกันบอกเป็นเนยใหญ่ว่าถูกจริงๆเลยครับทีนี้ถ้าหากว่าผมจะนำสิ่งนั้นเข้ามาในการที่จะสร้างให้เกิดเนี่ยโอ้โหผมคงถูกไล่ฆ่าไปนานแล้วเพราะอะไรมันถูกทุกทีอ่ะเจ้ามือก็อยู่ได้ไหมเนี่ยเจ้ามืออยู่ไม่ได้ผมอยู่ได้ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น
เห็นไหมครับอีกอย่างก็ไม่ใช่ทางวิถีของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็เลยผ่านๆไปเนี่ยในสิ่งมันเห็นจริงๆนะเห็นจริงๆนะเอาเป็นพูดเล่นนะแต่ผมพูดไม่ตรงเดี๋ยวมันไขว้ไปนิดเดียวอ่ะทำนองเนี่ยถ้าตรงทีเดียวคือรู้จะเป็น41เนี่ยตรงเป๊ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับบ้านเลขที่ที่เกียร์กายนะครับผ่านไปก็เลยบอกว่านี่คือการที่ไปเหมือนกับเปิดช่องให้นะพระสงฆ์เราเปิดช่องให้ว่าสิ่งที่มหัศจรรย์มันมีจริงๆมากอกหล่นมาปุ๊บหยิบมาเป็นหินหินก้อนนั้นถามว่าอยู่ที่ไหนถึงทุกวันนี้เสียดายไหมไม่ได้เสียดายผมรู้ว่าพกติดตัวเพราะเห็นว่ามันสิ่งพิเศษโอเคไหมพกติดตัวไปไหนก็ติดตัวไปไหนก็ติดตัวมีวันหนึ่งที่ไปวัดกุญชรที่เทเวศเทวราชกุญชรนะครับที่มันจะมีโบสถ์เก่าๆอยู่หลังหนึ่งอยู่ท้ายๆวัดนะครับผมไปนอนที่นั่นหนึ่งคืนหรือสองคืนหนึ่งคืนครับแล้วพระสงฆ์ที่ว่านี่ก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันที่ท่านไม่รู้ว่าก็เป็นนอนพักอาศัยพระสงฆ์ที่ลูกกอกเนี่ยครับผมก็ไปด้วยไปนอนก็มีหมาขี้เล็กอยู่คอกหนึ่งประมาณสัก10 กว่าตัว10 กว่าตัวก็แล้วกันตื่นเช้ามาก็เห็นลูกหมาขี้เรือนทุกตัวเป็นขี้เรือนหมดรวมทั้งแม่มันด้วยยิ่งมันทำให้ผมได้รู้ว่าไอ้คำว่าชีลูกหมาขี้เรือนมาเกิดโอ้โหมันเป๊ะเลยนะผมก็รักษาหมาขี้เรือนเนี่ยโดยการผมใช้สายไฟในสองไปใช้เนี่ยธรรมดาเนี่ยครับบอกให้ทราบไว้แค่นี้แค่นี้3 วันหรือ 4 วันนี่เหนือที่ผ่านไปทีนึงไปดูหมาขนขึ้นเต็มเลยก็มีแค่นั้นเองครับหมาขนขึ้นเต็มเลยขณะการในลูกกอกที่ว่านั้นนะลืมมาวางไว้ในพระประธานเพราะว่าเวลาหลับนอนเนาะมันอยู่ในกระเป๋าวางไหนล่ะทีเนี้ยก็ต้องวางในสถานที่ที่เหมาะสมเพราะว่าเราเชื่อว่ามั่นใจว่าลูกกอกนี่มันเสียบมากับตัวใส่กระเป๋านอนไม่ได้มันทับก็เลยไปจับวางที่หน้าแต่ว่าพระประธานเป็นเช่นวางในลักษณะพระประธานตื่นมาก็ลืมออกมาเลยไปถามทีหลังไม่รู้ไปชี้ไม่เห็นผมก็แบบอยู่แค่นั้นก็จบไม่ได้คิดเสียดายอะไรต่างแต่สิ่งที่ผมได้คือหมาขี้เรือนนี่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้มันยิ่งทำให้สงสัยตัวเองหนักขึ้นไปเรื่อยๆมันคืออะไรกันบ้างไอ้ความสงสัยก็คุ้นคิดกันทุกครั้งที่มีการนอนหรือเข้าสมาธิมันก็ยิ่งทำให้ต่อยอดต้องการรู้ทางด้านสมาธิลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมันต่อยอดไปเรื่อยครับไปเจอในสิ่งที่ต่อยอดไปเรื่อยเพราะนี่เหลือที่บอกว่าที่ผมเมื่อกี้บอกว่าใครก็ตามที่มีสมาธิเป็นนิมิตให้นึกถึงตรงนั้นก่อนแล้วก็ไปมันจะต่อยอดเองนะครับก็ให้แนวทางเอาไว้นะสำหรับท่านที่เคยเจอคำว่านิมิตตามที่เราให้ฟังเมื่อกี้นี้ถ้าฟังท่านก็จะรู้หลักสภาวะถ้าไม่ทันจบข่าวเหมือนกันนะโอเคนั่นแหละก็อยากจะเราให้ฟังกันทุกสเต็ปเอาไปเพราะว่าสิ่งนี้รู้แล้วต้องบอกกันครับมันเป็นหน้าที่ต้องบอกให้รู้หน้าที่ต้องบอกส่วนใครจะรับรู้ทราบก็แล้วท่านแต่ละคนว่าจะรับได้เพียงใดแต่ทั้งหมดพระแจ้งเงื่อนไขก็อย่าเชื่อนะอย่าเชื่อผมเพราะว่าผมพูดไปจริงมันก็ไม่น่าพูดอย่าเชื่อผมโดยด่าจงใช้สติปัญญาให้ความสนุกคิดก่อให้เกิดความเข้าใจว่าตั้งแล้วความเข้าใจนี่จะนำมาซึ่งได้หลายอย่างเป็นอย่างดีมากความเข้าใจในสุดยอดของ
การอยู่ร่วมกันก็คือความเข้าใจกันและกันนะครับจับไว้หน่อยตรงนี้นะครับเอาละผมจะไปไหนต่อเมื่อเวลามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะมันก็ไม่น่าจะมีอย่างอื่นไปทีนึงโยมเวรก็เอากระดานมาครับทีนี้เอากระดานหันหน้ามาผมจะเล่าเรื่องที่อะไรต่ออะไรให้ฟังกระดานลบแล้วข้างไหนเอาข้างไหนใช้ข้างนู้นใช่ไหมโอเคจะยกหรือจะลากยกก็ต้องบอกว่ายกนั่นระวังไปสะดุดขาตัวเองพอไหมพอไหมพอเนาะใครสายตาสั้นสายตายาวก็ลองดู นะครับตาสั้นตายาวก็ลองดูเอาล่ะโปรดสังเกตให้ดีนะครับผมจะอธิบายในสิ่งที่มันคือไม่มีอะไรเลยคำว่าความว่างความว่างหลังๆนี่คำว่าความว่างผมจะมาใช้คำนี้นะความว่าง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 คือมันไม่มีอะไรคำว่าว่างความหมายคำว่าว่างมันไม่มีอะไรเลยถ้าหากว่าไม่มีกระดานตัวนี้เข้ามาอธิบายเป็นเส้นสายให้ได้รู้และเข้าใจตามเนี่ยยังไงก็ไม่เก็ตไม่มีทางเก็ตได้เลยครับไม่มีทางเด็ดขาดที่จะไปรู้ความว่างในสภาวะใดกันแน่ความว่างความว่างและความว่างโอเคนะเอาล่ะทั้งหมดกระดานแผ่นนี้ไม่มีอะไรก็คือความว่างอยู่ๆก็มีเส้นหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีเส้นหนึ่งเส้นเกิดขึ้นเส้นหนึ่งเส้นเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้นะครับขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เอออยู่ๆก็มีเส้นหนึ่งเกิดขึ้นเพราะถ้าหากก็ไม่ใช้เส้นเป็นการนำพาเข้าสู่จุดนี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยครับเส้นที่ว่านี้ผมจะเรียกกันว่าเส้นซีโร่ไม่มีอะไรแทนค่าด้วยครับว่าเลขศูนย์นะครับไม่มีอะไรเลยสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์แทนค่าไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลขศูนย์เลขศูนย์เนี่ยครับเห็นไหมครับนะฮะเอาล่ะเมื่อเวลามีเส้นนี้เป็นเส้นสมมติเกิดขึ้นอยู่ที่ท่ามกลางความไม่มีอะไรคือความว่างมันก็เห็นได้แค่นี้มากกว่านี้ก็คงจะไปเลิกต่อมาก็มีเส้นเหมือนกันขึ้นมาเหมือนกันยาวเท่าไหร่ไม่รู้สุดกระดานก็ได้ง่ายดีตกขอบไปเลยเข้าใจมั้ยอันนี้ก็สุดกระดานตกขอบเหมือนกันอันนี้ก็สุดกระดานตกขอบเหมือนกันครับตกขอบแปลว่านอกกระดานเนี้ยก็เป็นบ้านทั้งหมดเหมือนกันนะครับและถ้าไม่มีกระดานมากั้นตัวนี้ถ้าไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้เลยไม่มีทางฉะนั้นกระดานตัวนี้จึงเป็นสิ่งที่เดี๋ยวบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งสมมติสิ่งสมมติปรมัตถ์อยู่ในสมมติปรมัตถ์คือไม่มีอะไรเลยแต่มันอยู่ในสมมติแปลว่าไอ้ตัวปรมัตถ์มันอยู่ในเส้นนี้ด้วยนะเอาละสิเอากับมันสิเออที่ผมใช่ว่าเออผมรอท่านคิดนะให้ดูรอให้ท่านฟังให้ทันได้ก็คิดตามครับผมหลับตาไปเร็วขนาดก็ได้พวกนี้โอเคนะเมื่อเข้าใจอยู่เบื้องต้นแล้วว่าเช่นนี้มันเช่นสมมติก็ลบไปสักก่อนเบื้องต้น
โอเคเรามาก็เริ่มต้นจากคำว่าเลขศูนย์เลขนี้เดี๋ยวก็น่าจะเพียงพอนะครับในการที่อธิบายไปต่อนะครับไม่งั้นมันต่อไปไม่ได้เอาละจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งสรรพสิ่งในจักรวาลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นคำถามไม่รู้จะให้ใครตอบมันหาคนตอบไม่ได้สรรพสิ่งในเอกภพนี้เกิดได้อย่างไรมันไม่มีใครตอบมันตอบไม่ได้จึงมีคณะบุคคลยุคหนึ่งชุดหนึ่งก็เป็นผู้ปกครองแต่เป็นนักบวชนักเบียดอย่าไปสนใจตรงนั้นเป็นผู้นำก็ได้ก็บอกว่าพระเจ้าสร้างนั่นเองพระเจ้าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดในเอกภพนี้คำว่าเอกภพความหมายของเอกะแปลว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นนะเอกภพก็จำลองภาพก็คือวงกลมหนึ่งวงเอกภพไม่มีทางอื่นให้เลือกใดๆก็ตามเกิดขึ้นในวงกลมวงนี้ใดๆก็ตามอะไรที่ไม่ใช่ดวงดาวที่มองเห็นท้องฟ้าเกิดเมฆนะครับที่ว่าเนี่ยเกิดเมฆเกิดหมอกในโลกไปนะใช่ไหมไอ้เมฆหมอกนี่มันยังจิ๊บจ้อยดวงดาวทุกวันนี้ค่อยไปมีกลุ่มดวงดาวด้วยที่เขาเรียกว่ากาแล็กซี่เขาเรียกว่ากาแล็กซี่เชื่อซะว่าหนึ่งกลุ่มตัวเนี้ยคือหนึ่งกาแล็กซี่ได้ไหมครับเอาได้ก็แล้วกันมันไม่มีทางอื่นให้เลือกไม่มีทางอื่นให้เลือกเพื่อการอธิบายเข้าใจงั้นจุดนั้นคือหนึ่งกาแล็กซี่หนึ่งกาแล็กซี่นี้ประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์นับไม่ถ้วนโยมเยอะดวงอาทิตย์ทางช้างเผือกทางช้างแมวที่ผมพูดประชดประชันกันมันควรหนึ่งในนั้นดวงอาทิตย์ที่มันอยู่ในทางช้างเผือกนี้หนึ่งในนั้นดวงอาทิตย์ที่มันอยู่ในทางช้างเผือกนี้หรือว่าอยู่ในกาแล็กซี่นี้กาแล็กซี่เสียงไหนเอาใครจะกดได้เร็วใช่ป่ะเอาเร็วใครมีซัมซุงมั้งเปิดดูแล้วผมเป็นคนที่ไม่สะกดมาสิครับให้ผมมองเห็นเหรอถูกไหมล่ะ x ใส่ x หน่อยฮะ x เห็นไหมโอเคไม่ต้องต่อไปตัวเดียวก็พอให้มันพุงกันที่ขาดไปเลยเพราะว่าเสียงนี่มันมีทั้งตัว S สุก้าและ H ใช่ไหมไม่รู้เป็นตัวไหนกันแน่ X H ใส่มือให้มันระเบิดไปเลยเอามันฟันหลุดไปเลยเป็นไง H เป็นอะไรกันล่ะโอเคนะ S สุก้าน้ำตาลก็เป็นเพลงใช่ไหมล่ะ x กากบาทจบข่าวแล้วเป็นตัวนำนิดเดียวเองมันก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นได้ง่ายขึ้นใครไม่รู้จักกากบาทเครื่องหมายคูณอย่างเงี้ยในการที่พูดปุ๊บผู้ฟังเข้าใจทันทีก็คือตรงตามด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโอเคแกล็กซี่ดวงอาทิตย์ดวง